เอดิชันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภวิทย์ถาวรบุตรสวัสดีครับอาจารย์ครับจากคณะจากภาควิชาประวัติศาสตร์วรรณคดีตะวันตกและปรัชญาถูกไหมครับถูกไหมครับโอเคเรียนสลับได้นะก็เหมือนกันนะโอเคจะมาพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์สุภวิทย์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับนะแล้วก็ไหนๆท่านก็มาแล้วก็เลยมาช่วยพูดอีกรอบนึงถึงหนังสือของเรานะครับนะได้โอเคคราวนี้อะล่ะคราวนี้มันเอาง่ายๆก่อนเลยอาจารย์ในเมืองไทยเนี่ยผมสังเกตดูนะเวลาคนที่พูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมองว่ามันมีความเป็นมายังไงเพราะว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยโอเคผมเรียนเนี่ยหรือเราเรียนตอนสื่อเราเรียนสายวิทย์นะมัธยมปลายเด็กสายวิทย์เนี่ยเราต้องเรียนนิวตันเพราะอะไรบ้างแล้วก็สูตรแล้วคำนวณตักเราเคปเลอร์เราไม่ได้รู้เคปเลอร์เป็นใครเลยนะแล้วก็เรียนโอนิดหน่อยเองแล้วก็มีสูตรมาแล้วคำนวณตัดไปเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยว่าทำไมเคปเลอร์ก็เรียนโอถึงคิดค้นได้แล้วก็มีเรื่องตลกคือว่าก็มีคนมาบอกเราว่าผมไม่รู้ว่าวิชาอะไรนะบอกว่าก็เรียนโอเนี่ยถูกศาสนาจักรรังแกถูกกักบริเวณแล้วนี่เรารู้นี่ผมคิดว่าเป็นตำนานที่ใช้กันเยอะมากเป็นตำนานที่ว่ามันพูดกันเยอะนะแล้วเราก็ไปเลยไปเรียนผมว่าเราไม่ได้เรียนไอสไตล์หรอกเราเรียนนิดหน่อยพูดถึงฟิสิกส์ม.6นะครับแล้วเราก็ไปพูดถึงควอนตัมฟิสิกส์พูดถึงนิวส์บอร์ไอโครงสร้างของโมเลกุลนะฮะแล้วก็ไปพูดถึงไอหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนิดหน่อยนี่คือประวัติศาสตร์นิดหน่อยแล้วก็จบฟิสิกส์คุณถ้าผมเข้ามหาลัยนะยิ่งไม่ต้องพูดประวัติศาสตร์เลยผมเรียนวิศวะสถิติสูตรบานเลยแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็ไดนามิกไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเลยแล้วหรือว่าแม็กซ์เวลล์อีควอชันนะครับหรือว่าโบสมานอีควอชันเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันคิดได้ยังไงมันก็โยนสูตรมาแล้วก็เอาไปคำนวณเราเลยไม่ค่อยมีเซนส์ของทำไมเราต้องไปรู้ประวัติศาสตร์ของวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยอันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมเราถึงมีข้อดีของการรู้ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันช่วยอะไรกับเราบ้างครับจริงๆผมก็ไม่ได้วิทย์ขนาดนั้นครับถ้าพูดถึงหนังสือเล่มนี้มันในมุมผมว่าเอ้ยทำไมต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะเจอสภาพเดียวกับคุณพิพัฒน์จริงๆก็ผมด้วยอย่างสมัยเด็กเราอ่านหนังสือยังไม่ต้องพูดถึงในห้องเรียนนะครับแล้วมันมีหนังสือเกี่ยวกับนักประดิษฐ์มีนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค้นพบตลอดมันทำให้เราเนี่ยเหมือนกับอาการเดียวกันคือมันท่วมไปด้วยชื่อเดี๋ยวมีชื่อนั้นชื่อนี้บอสแมนอะไรเงี้ยอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้อะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนก็ไม่รู้สึกอยากจะมาทำเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เพราะมันชื่อแค่ชื่อก็แบบขี้เกียจจะ organize แล้วมันช่างเยอะเหลือเกินครับแต่ว่าผมพยายามพูดในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเราก็อาจจะอยู่กับวิธีแบบคิดแบบนั้นมากเกินไปคือสมมติเอาความรู้เป็นตัวตั้งแล้วเรียนในห้องเนี่ยเราเรียน equation นี้เพื่อจะไปข้างหน้าอย่างเดียวคือหมายว่ารู้แล้วหลังจากนี้เจออะไรที่มันใช้อันเนี้ยก็จะได้ใช้ถูกรู้ว่าสมการนี้ต้องใช้เมื่อไหร่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องคืออะไรแต่ว่าผมพูดในเล่มนี้ว่าเอ้ยอันนั้นเนี่ยมันเหมือนอุตส่าห์เรียนแล้วอะแต่มันใช้ไม่คุ้มเพราะว่าถ้าคุณใช้ให้คุ้มเนี่ยคุณมองไปข้างหลังเนี่ยคุณก็จะพบอีกว่าไอ้องค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันมีสถานะของมันในทางประวัติศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันเนี่ยผมพยายามบิดใช้ตรงนี้แหละว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนเพื่อจะไปใช้ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ข้างหน้าอย่างเดียวแต่ว่าวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เราพยายามพูดถึงอยู่เนี่ยมันเป็นตัวบอกด้วยว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นนะหรือที่เขาคิดอันเนี้ยคิดขึ้นมาทำไมต้องเป็นช่วงนั้นแล้วมันมีโจทย์อะไรอยู่ถึงทำให้ที่นั่นที่นี่คนนั้นคนนี้คิดอันเนี้ยขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมต้องศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเอาเข้าจริงมันเหมือนกับเรื่องบางเรื่องเหมือนเราท่วมอยู่ด้วยข้อมูลแล้วเราก็ยังไม่รู้จะ organize มันว่าไงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงไหนจังหวะเวลาไหนมีปัจจัยอะไรมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องบ้างมันถึงเกิดพอเอาไอ้พวกนี้มาเรียงเนี่ยมันจะได้ความเข้าใจในทาง
ประวัติศาสตร์เนี่ยเพิ่มมาด้วยไม่ใช่เรื่องของการประยุกต์ใช้แก้โจทย์ปัญหาอย่างเดียวครับครับครับคือแหมมันเรียกว่าถ้าไปพูดตามเวเบอร์มันเรียกว่าเป็น instrumental rationality คือว่าคุณต้องการเรียนเพื่อเอาไปใช้แต่ว่าไอ้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีมันไม่ได้เอาไปใช้หรอกคุณเรียนไปเพื่อให้รู้เฉยแล้วอาจจะรู้สึกประทับใจหรือว่าเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจมากขึ้นยังมันตลกคือว่าตอนผมอยู่สมัยมัธยมปลายเนี่ยผมก็ไปเรียนกวดวิชาไปเรียนแมทเซ็นเตอร์ตอนนั้นอาจารย์ท่านหนึ่งดังมากสอนเรื่องเลขก็ไปเรียนแมทเซ็นเตอร์แล้วมันก็ท่านก็เปิดวิชาฟิสิกส์ด้วยก็ไปเรียนฟิสิกส์แล้วมีครั้งหนึ่งที่ว่าอาจารย์ที่สอนฟิสิกส์เขาไม่ได้มาก็ให้อีกคนมาสอนแทนแล้วเขาเล่าเรื่องของรัตเทอร์ฟอร์ดกับบอร์สคือตอนแรกเนี่ยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะคนที่ค้นพบว่าอิเล็กตรอนมันมีเนี่ยมันคือทอมสันไม่ใช่อีพีทอมสันแต่ทอมสันมันบอกว่ามันต้องมีอิเล็กตรอนเสร็จแล้วรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นคนชาวนิวซีแลนด์ป่ะอาจารย์ผมจำไม่ได้นะอาจารย์นิวซีแลนด์หรืออังกฤษผมจำไม่ได้ละนิวซีแลนด์แต่ว่าไอ้ทอมสันเป็นคนอังกฤษซึ่งดังมากตอนนั้นห้องแลบของประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนั้นค้นพบไอ้พวกอะไรอ่ะไอ้การยิงไอ้ประจุเนี่ยที่ว่างนั่นใช่อันนั้นดังมากที่อังกฤษคันนี้เนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดเขาก็ทำการทดลองเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกมือเขาอ่ะไปยิงเอาเครื่องยิงประจุไปยิงเนี่ยปรากฏว่าสะท้อนกับยิงเข้าตรงกลางมันเด้งกลับเขาก็ไอ้มันไม่ได้เป็นไม่ได้ว่ะเพราะมันต้องมันจะไปได้ยังไงมันเด้งกลับปรากฏว่าเขาก็ไปสร้างว่าเอ้ยมันต้องมีโปรตอนหรือประจุบวกเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วบวกแล้วลบมันวิ่งรอบๆอันนี้เป็นความเป็นทฤษฎีของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแต่เขาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมว่าไอ้บวกกับบวกมันรวมกันได้สมมติว่ามี4บวกอยู่ข้างในเนี่ยทำไมไอ้4บวกมันไม่ดันกันเองเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เสนอไปก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมจะไม่ผิดนะนิวส์บอลเนี่ยไปนั่งฟังไอ้รัตเทอร์ฟอร์ดเลคเชอร์นิวส์บอลนี่หนุ่มกว่ารัตเทอร์ฟอร์ดบานเลยแต่รัตเทอร์ฟอร์ดเขามีชื่อเรียกว่าป๋าเลยไม่รู้ป๋าอะไรอย่างนึงเนี่ยนะก็นิวส์บอลก็ไปนั่งฟังแล้วก็มาคุยกันเฮ้ยประทับใจว่ะประทับใจมันเหมือนกับมันเชื่อมั่นในตัวรัตเทอร์ฟอร์ดว่าถูกเสร็จแล้วรัตเทอร์ฟอร์ดก็ชวนให้เขาอยู่เพราะรัตเทอร์ฟอร์ดมันพอดังแล้วก็แตกวงอ่ะทอมสันก็อยู่แห่งหนึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดก็อยู่อีกแห่งหนึ่งแล้วนิวส์บอลเขาก็ต้องกลับประเทศเขาเพราะเขาคนเดนมาร์กแล้วเขาก็ไปเขียนทฤษฎีที่ว่าโมเลกุลเนี่ยมันมีอะตอมอยู่ตรงกลางใช่ไหมอะตอมไม่ใช่โมเลกุลอะตอมเนี่ยแล้วมีนิวเคลียสเนี่ยแล้วมีวงล้อมรอบของอิเล็กตรอนแล้วเวลาที่มันถูกความร้อนเนี่ยมันเลื่อนชั้นเลื่อนขึ้นตามวงโคจรเนี่ยนิวส์บอลค้นพบสูตรนี้ได้เพราะว่านิวส์บอลเชื่อมั่นในรัตเทอร์ฟอร์ดก็เลยทำจนได้แหละก็เลยได้โนเบลมั้งคือผมกำลังจะเล่าว่าผมไปเรียนเนี่ยเพื่อสอบเข้ามหาลัยนะแต่ที่ผมประทับใจคือตอนนี้ไอ้ฉากเนี่ยที่อาจารย์คนนี้ก็ไล่ผมฟังเนี่ยผม50กว่าคนจำได้เลยมันสนุกอ่ะมันสนุกว่าโอ้ยมันไม่ใช่ฟลุกนะมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมเขาค้นพบได้อะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยอย่างเล่มที่อาจารย์ที่เราพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยคุณแสงฟ้าก็เหมือนกันใช่ไหมครับทำไมถ้าเราเรียกว่าที่เราเรียนประวัติศาสตร์ถ้าเรารู้มาเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์แบบวิกคือว่ามีแต่ความก้าวหน้าไอ้คนนี้เจออะไรคนนี้เจออะไรก้าวหน้าแต่มันไม่ได้บอกเลยว่าบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงแบบนั้นมันอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่มีคนสนใจอะไรเงี้ยอย่างเล่มนี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยเราอาจจะปัจจุบันเนี่ยเราจะยกย่องคอปเปอร์นิคัสว่าเขาทำให้เกิดเรวอลูชันคือสมัยก่อนเราเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วทุกอย่างมันหมุนรอบโลกดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกแต่ว่าคอปเปอร์นิคัสเนี่ยมันเปลี่ยนมันเสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็ยกย่องคอปเปอร์นิคัสว่าโอ้โหมันเจ๋งอะไรเงี้ยแต่อย่างอาจารย์มาศึกษาเนี่ยจะรู้ว่าคอปเปอร์นิคัสเป็นคนที่ว่าขี้ระแวงกลัวไปหมดไม่กล้าแล้วก็การคำนวณไม่ได้เป็นนักสำรวจด้วยไม่ได้เป็นนักสำรวจมาได้ไอ้เบรเฮ่งั้นก็เขียนหนังสือออกมานี่แหละแล้วก็พิมพ์ก่อนตายไม่กี่วันน่ะแล้วก็ได้หนังสือแล้วก็ตายพอหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บมันไม่มีใครสนใจโลมไม่รู้ไม่สนใจเลยแบบไม่มีคนสนใจมันจะเล่าคือข้ามช็อตหน่อยคือว่า
แต่เรื่องโอเนี่ยเป็นคนทำให้คอมเพล็กซ์ดังคือตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากพูดมากหรอกก็แค่พูดว่าเขามีกล้องส่องดวงจันทร์ได้ครับเห็นดวงจันทร์เนี่ยมันมีหลุมแล้วก็ส่องดวงอาทิตย์เห็นมันมีอะไรนะจารย์มันมีเจอจุดดำจุดดำในดวงอาทิตย์คือความเชื่อของอริสโตเติลเนี่ยไอพื้นที่ที่มันอยู่นอกดวงจันทร์ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าลูนาสเปซโซลสเฟียเนี่ยมันต้องสมบูรณ์มันสมบูรณ์คราวนี้พอไปเห็นดวงอาทิตย์มันมีรูเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์สิอย่างนั้นที่อริสโตเติลสอนมาก็ผิดดิใช่ไหมนี่คือก็เลยบอกว่าเอาแค่นี้แหละแล้วก็พูดเรื่องของตกน้ำหนักเท่าน้ำหนักไม่เท่ากันร่วงหล่นจากความสูงที่เท่ากันตกสู่พื้นในเวลาเดียวกันเขาก็พูดตั้งแต่เหล่านี้แหละแต่ว่าผมว่าเขาไปเขียนเรื่องแดร์ล็อกอะไอเรื่องแดร์ล็อกอะที่ว่ามีคนนึงเป็นตัวแทนของคอมพานีคัสคนนึงเป็นตัวแทนของฝ่ายเก่าแล้วมาเถียงกันเนี่ยอันเนี้ยอ่านเล่มนี้แล้วจะรู้เลยว่าโอ้ยเขาข้างระบบคอมพานีคัสแต่คดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีคนไปฟ้องป๊อปเรื่องเนี้ยแล้วตอนนั้นป๊อปตอนแรกกับป๊อปก็เป็นคนที่สนับสนุนกันเรื่องโอเนี่ยคือก็โอก็ซีเหมือนกันนะแต่ว่าป๊อปก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเขียนหนังสือแบบพวกนอกลีแล้วนะแบบคุณต้องทำอะไรนะถ้าคุณไม่ทำอะไรเนี่ยคุณเข้าข้างอยู่ว่าอะไรเงี้ยป๊อปมันก็กำลังแย่ก็เลยต้องทำอะไรบางอย่างก็เลยสั่งให้กักบริเวณกาลิโอแต่ว่าแรกๆเนี่ยแบบจูปากกันเลยอ่ะแบบพูดเดียวกันอะไรเงี้ยนะนี่ผมก็จะถูกไหมอาจารย์เสริมหน่อยก็คุณพิพัฒน์เล่าเป็นละเอียดมากแต่ว่าพออย่างอันนี้เราถามในแบบนักประวัติศาสตร์ว่าเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นจริงๆเนี่ยแล้วพอมองย้อนกลับไปเนี่ยมันถึงให้ข้อมูลในทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นนะว่าศาสนาจักรเองเนี่ยก็มีการอุปถัมภ์ปัญญาชนอยู่ซึ่งแนวโน้มอันนี้มันมีมาตั้งแต่อาจจะว่าตั้งแต่ปลายยุคกลางตั้งแต่ช่วงเริ่มเรเนซองส์เนี่ยจะอุปถัมภ์เพื่อไปทำอะไรก็อีกเรื่องนึงไอ้พวกไปเป็นศิลปินก็นั่นนู่นแต่ว่าการมาค้นเรื่องเหล่านี้จริงๆก็เป็นกิจกรรมทางปัญญาซึ่งพอเราไปดูในทางประวัติศาสตร์ก็เห็นว่าเอ้ยศาสนาจักรมันไม่ได้แบบต่อต้านหรือว่าสิ่งที่มันคิดร่วมกันคือว่าให้พวกนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าณขณะนั้นเนี่ยความพยายามส่วนหนึ่งโดยเฉพาะการพยายามตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเข้าใจจักรวาลที่พระเจ้าสร้างถูกไหมอะไรประมาณนี้เนี่ยมันต้องอาศัยเทคนิคเชียนในระดับหนึ่งอะใช่ไหมมันจะแบบเอ้ยพระทำกันเองตากลางแบบพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเกิดความสัมพันธ์ในลักษณะเนี้ยที่มันเป็นตัวอย่างว่ากาลิเลโออย่างที่บอกว่าจริงๆเป็นคนที่ใกล้ชิดกับศาสนาจักรมากเพราะทำงานลักษณะนี้แหละแล้วก็ไอ้ที่เคยค้นๆมาตราบเท่าที่มันไม่ได้ไปขัดต่อสิ่งซึ่งศาสนาจักรสอนหรือระบบความเชื่อเดิมเนี่ยมันเอาข้อจริงก็คืออยู่ร่วมกันมาใช่ครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราเห็นได้แต่ถ้าสมมติเราเรียนกันมาแบบเก่าบอกเอ้ยไอ้คนนี้มันถูกศาสนาจักรลงโทษอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเข้าใจที่สั้นมากว่าอุ้ยศาสนาจักรนี้เอะอะปิดกั้นเอะอะปิดกั้นไอ้นู่นไม่ฟังไอ้นี่ไม่ฟังเงี้ยมันก็จะไม่ได้ภาพประวัติศาสตร์ในแบบที่มันเป็นจริงๆว่าเอ้ยมันมีความสัมพันธ์บางชุดที่มันไม่ใช่เราสรุปจากเหตุการณ์เดียวแล้วพอใช่ผมเข้าใจว่าหลังรีฟอร์เมชันนะครับมันมีโปรเตสแตนต์แล้วก็มีโรมันคาทอลิกไอ้พวกโรมันคาทอลิกเนี่ยมันก็มีพรรคกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นนักค้นคว้าเรื่องพระเยซูอิตกลุ่มนี่คือพวกโรมันคาทอลิกเขาก็ค้นคว้าเป็นคือแบบเป็นพรรคที่มีความรู้อ่ะคนคว้านะครับนะครับเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบพระก็ไม่ใช่โง่อะแบบไอ้เพื่อนของเด็กกาก็เป็นพระชื่อหลวงพ่ออะไรเมซานอะจริงๆโดยบริบทนะครับคือตั้งแต่คาบเกี่ยวยุคกลางมาเนี่ยมันปฏิเสธได้ว่าคนซึ่งมีโอกาสอ่านออกเขียนได้มากที่สุดเนี่ยจริงๆก็คือพระถูกไหมเพียงแต่ว่ามันเป็นระยะก่อนเข้าสู่สมัยใหม่เนี่ยองค์ความรู้ระดับสูงมันคือเทววิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การพยายามขยายมณฑลความเข้าใจเรื่องเทววิทยาไปสู่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไปดูเลยคือส่วนใหญ่ของคนที่สตัดดี้มาก่อนเนี่ยคือพระเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เราเอาภาพแบบปัจจุบันเข้าไปแทนที่ได้เลยว่าเอ้ยพระอยู่ส่วนพระเรื่องนี้ไม่ทำมีคารวาสมั้งสารเลยเอาเขาจริงเส้นแบ่งมันเบลอมากๆนะครับจานโรเจอร์เบคอนก็เป็นพระเนี่ยโรเจอร์เบคอนก็เป็นนักปราชญ์ผ
ผมไม่แน่ใจแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยจะอยู่ในแวดวงมหาลัยแต่มหาลัยซึ่งเกิดขึ้นในยุคกลางเนี่ยก็อย่างที่บอกมันคุมโดยศาสนาจักรและองค์ความรู้ระดับสูงเนี่ยคือเทววิทยาอย่างไอ้ที่เคยเป็นคณบดีอะไรเนี่ยเป็นพวกเรียนเทววิทยาทั้งนั้นเพราะนั้นอันนี้มันถึงจะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าอยู่ๆศาสนาจะนั่นมาฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้แล้วแอนตี้อะไรกับทุกอย่างที่ใหม่ไปทั้งหมดเนี่ยในเรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยอันนี้คือผมรู้จักโรเจอร์เบคอนเพราะว่าอะไรวะในถ้าก็จะไม่ผิดนะไอ้หนังสือของไอ้อเมโตเอ็กโคครับสมัญญาแห่งดอกกุหลาบอ่ะไอ้ตัวพระเอกเนี่ยที่เป็นบัตรหลวงอ่ะที่ไปสืบสวนอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าคัพปี้คาแรคเตอร์มาจากโรเจอร์เบคอนคือเป็นนักเป็นพระแต่ว่าเป็นนักสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่ออริสโตเติลมากกว่าเพลโตใช้ออบเซอร์เวชันมากกว่าแบบเพลโตเชื่อเรื่องแบบอะไรเงี้ยนะฮะโอเคงั้นนี่ต่อกันพูดถึงเสืออาจารย์บ้างดีกว่าเสืออาจารย์เนี่ยเล่าตั้งแต่สมัยกรีกเลยโอ้โหแบบเป็นธรรมเนียมเลยต้องกรีกก่อนเลยนะไม่เก่ากับกรีกไม่ได้นะอียิปต์ไม่มีนะมีนิดหน่อยกรีกนะกรีกก็ต้องมาเสร็จแล้วก็ต้องมาสมัยกลางแล้วก็เรเนซองส์แล้วก็เข้าสู่ยุคนิวตันเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องตลกเรื่องนึงคือว่าเรามักจะคิดว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อย่างเช่นโอเคกาลิโอเนี่ยนับมาเป็นต้นมาเนี่ยโอเคเราถือว่ากาลิโอเป็นบิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่ก็ได้แล้วเขาใช้การทดลอง observation แล้วมันจะมีคำเชื่อพี่ผมคิดว่ามันขำๆที่ว่าคนยุคก่อนเนี่ยมันไม่ observation เลยอาจารย์ว่าจริงไหมครับไม่จริงเลยนะมันตลกที่ว่ามันก็เห็นเหมือนกันแหละแต่ว่ามันตีความไม่เหมือนกันคือมันตลกจานแบบว่าธนูยิงปุ๊บออกไปใช่ไหมแล้วมันเคลื่อนที่ได้เพราะธนูมันหลุดออกจากไอ้ก้านเนี่ยธนูเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันยังเคลื่อนที่ได้ต่อไปเนี่ยอริสโตเติลมันก็พยายามจะอธิบายว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าไอ้แหลมๆเนี่ยมันไปทะลุอากาศทำให้อากาศย้อนกลับมาผลักด้านหลังของไอ้ตัวสอนเนี่ยให้ย้อนต่อไปแล้วมันก็ออบเซอร์ชันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นนิวตันหรือว่ากาลิโอก็จะบอกว่ามันมีแรงเฉื่อยคือถึงแม้จะออกไปแล้วปุ๊บมันก็ถ้าไม่มีแรงฟิกชันไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแสดงว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ observe เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ observe เลยไม่ได้ใช้ประสบความรู้จากประสบการณ์เลยเขามีเหมือนกันแต่ว่ากรอบที่ใช้มองมันต่างกันอาจารย์คิดว่าไงครับตรงนี้อันนี้ก็จริงๆถ้าศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นท็อปิกหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เวลาเราจะจัดหรือตัดสินอะไรในทางประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าจะบอกไงดีก็อาจจะทั่วไปถ้าไม่ศึกษาลงลึกก็บอกโอ้ยไอ้ยุคนั้นมันคืองมงายยุคนั้นมันไม่รู้ยุคยันว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเอาจริงเนี่ยพอเรามามองในแบบประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเนี่ยมันมองเรื่องเหล่านี้ด้วยความเข้าใจมากกว่าว่าถ้าเราบอกว่าแต่ละยุคสมัยมันมี limit of perception เนี่ยอันต้องก็ต้องใช้คำนี้เลยนะว่าทำไมอย่างที่คุณวิพัฒน์ยกว่าเอ้ยมันต้องเชื่อแบบนั้นว่าอากาศแหวกจากหัวมาดันท้ายอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าในกรอบคิดแบบอริสโตเติลเนี่ยมันมีวิธีคิดเรื่องเอเจนต์หรือตัวกระทำเพราะนั้นอย่างวัตถุมันเคลื่อนเนี่ยถ้าไม่มีตัวกระทำไปจับให้เคลื่อนเนี่ยมันก็หยุดมันนั่นเพราะนั้นไอ้ที่วิ่งออกไปแล้วมันยังวิ่งอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องหาจิ๊กซออะไรทั้งอย่างมาใส่เนี่ยแล้วมันจะมีจินตนาการอะไรมาใส่อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่ว่าการคิดอันนี้มันอยู่ๆแบบอยากจะให้มีคำอธิบายแบบนี้ก็มีเลยเพราะมันมีวิธีคิดว่าเอ้ยในเมื่อ movement มันเกี่ยวข้องกับ touching ก็ต้องมีอะไรช่วยมันที่มันไป touch เนี่ยแต่มันรวมไปถึงว่าเอ้ยงั้นมันด้วยกรอบคิดแบบนี้ทำไมมันถึงในพวกศึกษาเทววิทยาเนี่ยในช่วงหนึ่งมันถึงพูดถึงว่าจักรวาลขับเคลื่อนได้ไงเนี่ยมันถึงมีคำว่า prime mover ว่าโอ้ยเนี่ยมันก็ต้องมีถ้ามัน move อันนั้นแล้วไม่ใช่มนุษย์เป็นคนทำมันก็ต้องเป็น prime mover คืออะไรสักหนึ่งเพราะมันมาจากเบื้องหลังวิธีคิดว่ามันต้องมี touching ถึงเกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราไม่ได้ดูอันนี้เพื่อแบบโอ้ยพวกนั้นมันงมงายเชื่ออะไรนะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันจะช่วยให้เรามองย้อนกลับไปด้วยความเข้าใจมากกว่าว่าทำไมณวันนั้นสมัยนั้นมันถึงเลือกคำอธิบายแบบนี้มันก็จะต้องมีบริบทว่าเนี่ยมันเลือกอย่างเงี้ยเพราะอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับหรือว่าที่แบบยกโรเจอร์เบคอนนี้เนี่ย
ถ้าไปดูเนี่ยผลงานเด่นเขาเกี่ยวกับเรื่องแสงเรื่องเลนส์เรื่องอะไรเพราะว่าโอเคส่วนหนึ่งรับมาจากอาหรับมันมีเทคของอาหรับอัลฮาเซนอะไรพวกนี้มาแต่ว่าพวกนี้ศึกษาเทววิทยาด้วยแล้วเอาแล้วมานั่งฝนเลนทำอะไรกันอย่างนี้เนี่ยนะในหนังสือผมอ่านของฮันนามเนี่ยก็อธิบายไว้ว่าเพราะในแง่ของเทววิทยานะตอนช่วงนั้นเนี่ยการศึกษาแสงเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความเข้าใจไปสู่โลกซึ่งพระผู้เป็นเจ้าสร้างเพราะหนึ่งในครีเอชันของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแรกต้องเริ่มต้นเลยคือ Let there be light ตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มองว่าเฮ้ยอันนี้คือฟิสิกส์อันนี้คือปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์กายภาพซึ่งมันยังไม่มีอย่างนั้นแต่มันเอนเกจเข้าไปหาเรื่องเหล่านั้นเพราะก็ฉันโดยบริบทของฉันอยากขยายความเข้าใจในเชิงเทววิทยาและอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งและคุณบอกว่าธรรมชาติทั้งหมดมันสืบเนื่องมาจากพระผู้เป็นเจ้าอยู่จะรู้อะไรก็ได้มันก็ถึงมีปัญญาชนกลุ่มนี้ซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับศาสนาอยู่ในแวดวงอะไรเงี้ยแต่ไปทำเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรมันไปเพราะในยุคเวลาของเขาเนี่ยนั่นคือกิจกรรมซึ่งมันคือการขยายความเข้าใจต่อเป้าหมายเรื่องการเข้าใจพระผู้เป็นเจ้าครับนี่หนังสือของอาจารย์เล่มแรกที่เราพิมพ์เนี่ยคุณแสงฟ้าฟ้าเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงจารีต3อย่างของคณิตศาสตร์มีจารีตแบบไซเวทกับพวกพีทาโกรัสที่เชื่อว่าจักรวาลมันมีอะไรความลึกลับอยู่แล้วต้องมันมีสมการบางอย่างที่มันจะอธิบายให้เห็นเปิดเผยความจริงได้เปิดเผยความลึกลับออกมาได้นี่คือพวกไซเวทแล้วก็มีลัทธิแบบแมคานิคอลคือแบบพวกอะไรวะอะคิเมดิสที่ว่าเอาคณิตศาสตร์มาใช้ในการใช้ประโยชน์จากกลเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งคือพวกเพลโตนะว่าอันนี้คือความจริงก็จารีต3อย่างเนี่ยก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็บางคนก็เชื่อแบบนี้บางคนก็เชื่อแบบนี้แล้วมันบางอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะแล้วเริ่มนี้อาจารย์ก็พูดถึงจารีตเหมือนกันใช่ไหมครับจารีตทางวิทยาศาสตร์อันนี้ช่วยอธิบายจารีตทางวิทยาศาสตร์ให้ฟังหน่อยแล้วกันคืออันเนี้ยมันก็จริงๆก็อ้างอิงแบบหนังสือคือต้องเข้าใจว่าในยุคที่เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้คำว่าวิทยาศาสตร์มันจริงแบบไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นในหนังสือเขาใช้อันนี้ซึ่งจริงๆผมก็แปลมาเขาใช้ว่า scientific tradition เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสายแล้วแต่ว่ามันเป็นจารีตซึ่งเมื่อนำมาเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันมีเซนส์เหมือนวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเทียบกันก็คือว่ามันเป็นแว่นแต่ละแบบว่าจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้บอกออกมาเองว่าเอ้ยฉันเป็นจักรวาลแบบนั้นแบบนี้มันขึ้นกับว่าคนไปมองและเห็นว่ายังไงทีไอ้ scientific tradition นั้นคือเพราะเราบอกว่าเป้าหมายวิทยาศาสตร์มันคือการเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติเนี่ยซึ่งณขณะนั้นมันยังไม่ได้มีวิทยาศาสตร์มีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็กรอบคิดเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับจะบอกว่าเป็นเหมือนแนวทางในการตีความธรรมชาติซึ่งมันก็จะมีแบบแต่ละสำนักนะถ้าแบบพวกออร์แกนิกอันแรกเลยก็คือการมองว่าเอ้ยธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนออร์แกนิกคือเป็นแบบอินทรียภาพนะว่ามีเกิดเติบโตมีเสื่อมสลายไปเพราะนั้นทำไมวัตถุมันถึงเคลื่อนที่จากจุดนึงมาจุดนึงมันก็บอกว่ามันถูกกำกับด้วยวิธีคิดแบบออร์แกนิกนะคือก็ในเมื่อสิ่งมีชีวิตมันยังเกิดและตายเลยวัตถุมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการมองว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ภายใต้ความเป็นชีวภาพแต่ถ้าไสยเวทเนี่ยอันนี้ก็จะแนวพวกเชื่อในเรื่อง hidden message ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเบื้องหน้านะแต่ถ้าอยากรู้ลึกคุณก็ต้องหา hidden message อันนี้เป็นจารีตหนึ่งของวิทยาศาสตร์นะอันนี้ก็เป็นจารีตหนึ่งซึ่งมันนำมาสู่การตีความที่เป็นวิทยาศาสตร์ในสมัยหลังว่าอ่ะงั้นถ้าคุณอยากรู้แปลว่าคุณต้องหาสิ่งที่มันซ่อนอยู่มันก็เพราะนั้นในช่วงแบบตั้งแต่โรมันมาทำไมมันถึงมีการศึกษาเกี่ยวกับโกลเด้นเรโชสัดส่วนทองคำภาพวาดวิทรูเวียนแมนอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะมันกำลังพยายามบอกว่าในอ็อบเจกต์ที่คุณมองเห็นในปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มองเห็นเนี่ยมันเอาความเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยเข้าไปจับได้ถ้าจับแล้วเมสเซจซึ่งมันฮิดเด้นมันก็จะออกมาครับแต่ว่าถ้าแบบพวกอะคิมิดิสคือพวกเมคานิสติกเนี่ยคือการมองว่าเอ้ยธรรมชาติมันดำเนินไปในแบบก
กลไกเพราะนั้นพอมันเป็นกลไกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันมีพลังพิเศษหรืออะไรเหมือนถ้าเราประกอบนาฬิกาได้แล้วมันเดินก็เพราะมันมาจากการดีไซน์ให้มันเดินแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นมิสแมสเซจลึกลับอะไรแต่คุณเข้าใจองค์ประกอบในเชิงเมคานิกก็จะเข้าใจมันได้เพราะนั้นวิธีมองพวกนี้มันไม่ใช่ว่าตอนนั้นวิทยาศาสตร์มันเกิดแล้วแต่ถามว่ากรอบการตีความว่าเอ้ยเพราะฉันมองแบบนี้พอฉันไปเห็นเรื่องนี้ฉันจะเอาวิธีคิดแบบไหนเข้าไปจับอันนี้ก็จะคือเป็นจารีตอย่างนั้นจันเราบอกว่าเราจะบอกได้ไหมว่านิวตันเนี่ยเป็นพวกเมคานิคอลฟิโลโซฟีคือเชื่อว่าเป็นเมคานิกเราบอกได้ไหมในก็หนังสือที่ผมใช้อ้างอิงครับนิวตันเป็นแอมฟิเบียนนะคือจะขึ้นมาขึ้นน้ำคือว่าถ้าไปดูตอนที่นิวตันศึกษาจริงๆเนี่ยเขามีความเชื่อในแบบแมจิคอลคือความเชื่อว่าเอ้ยมันต้องมีความลึกลับอะไรบางอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยซ่อนไว้ทีนี้ปัญหาของนิวตันคือว่าพอมันเปิดเผยไอ้เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงอะไรมาแล้วแต่เนี่ยนะครับยิ่งนำไปใช้เนี่ยกฎแรงดึงดูดสากลในแนวทางของนิวตันเนี่ยมันเข้ากับวิธีคิดในเชิงเมคานิสติกมากกว่าใช่ไหมว่าสมมุติคุณบอกว่าไอเนี่ยมันทำงานอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเพิ่มดาวมาอีกดวงและแรงดึงดูดมันถูกเปลี่ยนเนี่ยกลไกมันก็จะนั้นมันถูกเอาไปตีความในลักษณะนั้นเนี่ยมากกว่าแต่พอไปดูตัวนิวตันเองจริงๆเนี่ยณตอนที่เขาเริ่มต้นหรือว่างานที่ออกมาแรกๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในเชิงนั้นอันนี้เป็นอีกอันนึงซึ่งมันกลายเป็นว่าเพราะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไปเข้ากับไอ้แนวทางอีกแบบนึงมากกว่าแต่ณตอนที่คิดเนี่ยคนรุ่นหลังเขาก็เป็นแมคานิคอลสิใช่เพราะเราเห็นว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอดาราศาสตร์หรืออะไรพวกนี้มันเติบโตเนี่ยวิธีมองจักรวาลในแบบเมคานิกเนี่ยมันเริ่มฟังก์ชันมากกว่ามันถึงค้นพบดาวหางค้นพบดาวนพเคราะห์เพิ่มอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาศัยการมองในแบบเมคานิสติกทั้งหมดเพราะนั้นตัวนิวตันเองเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือณตอนที่คิดก็ตอนที่คิดอาจไม่คิดว่าเอ้ยความรู้ของฉันมันจะถูกเอาไปใช้ไปไกลขนาดนี้ใช่ครับโอเคไอ้จานมันหลังจากนั้นมันมีคนนักคณิตศาสตร์ชื่อลาปาสอ่ะมันบอกว่ามันสามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้หมดเลยมันบอกว่าพระเจ้าไม่อยู่ในสมการไม่ต้องมีพระเจ้าแล้วมันกลายเป็นแบบดีเทอร์มินิซึมเลยมันแบบมันเคยพูดครับว่าไม่ต้องมีพระเจ้าในสมการแฟนมันรู้หมดแล้วมันหาคำตอบได้นี่มันเชื่อแบบแมคคานิคอลมากๆเลยแล้วในสปิริตซึ่งมันเริ่มมาทีหลังครับแบบเป็นพวกอะไรนะดีเทอร์มินิซึมครับคราวนี้โอเคอาจารย์ก็พูดถึงอควายนัสด้วยนะครับอควายนัสจะเป็นนักเป็นโอ้โหแบบถ้าความสำคัญมันมาโหฬารน่ะในยุคกลางเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าถึงอควายนัสหน่อยว่ามันลัทธิอสมาจารย์หรืออควายนัสเนี่ยมันมองวิทยาศาสตร์ยังไงอ่ะแล้วมันเป็นตัวขัดขวางหรือมันเป็นตัวแบบส่งเสริมในการความก้าวหน้าของทางวิทยาศาสตร์นะครับเออโซตันเหรอวะนะโซตันเหรอไม่ฟันธงนะคืออย่างนี้โดยยุคสมัยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือช่วงประมาณศตวรรษ13หรืออะไรประมาณนี้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่มีวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเรายังไม่ต้องไปคิดถึงขั้นว่าเอ้ยมันขวางหรือมันไม่ขวางวิทยาศาสตร์แต่มันเกิดขึ้นในโจทย์ตามยุคสมัยนั้นคืออย่างนี้เวลาเขาพูดถึงกันว่าเอ้ยทำไมมันต้องมีแบบปาฏพวกสกอลาสติกอสมาจารย์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยผมสอนในห้องผมพูดอย่างนี้คือว่าโอเคมันง่ายมากนะคือถ้าคุณกางจากตัวพระคัมภีร์คุณไม่ได้ question เรื่อง creation เชื่อก่อนเพราะทั้งหมดเนี่ยมันก็เชื่อมาว่าพระพุทธเจ้าสร้างโน่นเนี่ยเนี่ยแต่ว่าพอมันถึงยุคนี้มันมีคำถามเพิ่มเติมก็คือว่าโอเคฉันไม่ได้มีปัญหากับเรื่อง creation นะแต่ว่าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสร้างเนี่ยมีเจตนาอะไรอีกหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆว่าเราอยู่ในบ้านนี้เรารู้ว่าบิลดเออร์คือใครครับแต่เลย์เอาท์ของบ้านเนี่ยไม่รู้แค่ดูพระคัมภีร์6วันพระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างสร้างไว้ดีแล้วนั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณไม่รู้เลย์เอาท์คุณไม่รู้เลย์เอาท์นะเพราะนั้นพอพวกนี้มันอยู่มานานมากขึ้นด้วยองค์ความรู้สั่งสมมากขึ้นมันกลายเป็นว่าเอ้ยถ้ารู้แค่นั้นฉันยังไม่รู้เลย์เอาท์นี่แล้วทำไงให้มันเข้าใจไอ้
สารพัดเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกอีกอธิบายใช่เพราะนั้นAquinas เนี่ยก็คือพวกที่เข้ามาเสริมในจุดนี้ก็คือว่าเฮ้ยลองไปดึงพวกกรีกมาใช้สิว่าแบบทำไมดวงดาวอยู่ข้างบนมันไม่ตกลงมาใส่เราทำไมวัตถุบนโลกโยนไปแล้วมันตกทำไมพระอาทิตย์ไม่หล่นใส่หัวเราทำไมมนุษย์เกิดและตายสัตว์เกิดและตายทำไมคุณตายมา20 generation ดวงอาทิตย์มันยังเป็นดวงเดิมอะไรแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเรื่อง layout ว่าแต่ละสิ่งถูกจัดวางอยู่ตรงไหนด้วยกรอบหรือขอบเขตอะไรยังไงมันถึงกลายมานั่นว่าโอเคเริ่มจำแนกตามแบบกรีกนะว่าพืชสัตว์มนุษย์เกิดและตายเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นอมตะแต่ในความเป็นเส้นตรงคือเกิดและตายเนี่ยนะพืชลิมิตของพืชคืออะไรเติบโตเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นนะแต่โตแล้วคุณ movement มีจำกัดใช่อันนั้นมันเป็นการ growth ในแบบที่อยู่กับที่สัตว์ move ได้ไหมได้มันต้องเหนือขึ้นมาสินะแต่มัน move แค่ไหนทำไมมันสร้างทำไม่ได้มันไม่มีภาษามันไม่ดูนี่นั่นมนุษย์มันมีระดับวิญญาณที่มันมันก็เอาไอ้เรื่องพวกนี้เข้ามาทันว่าเอ้ยในสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าพูดไว้แค่ว่าเกิด creation เนี่ยคุณต้องมาขยายความอีกนะว่าแต่ละที่เนี่ยถูกสร้างไว้ตรงไหนอย่างไรด้วยเจตจำนงอันใดนะเพราะนั้นการเกิดขึ้นของเนี้ยในแง่หนึ่งมันก็คือการพยายามให้องค์ความรู้นอกพระคัมภีร์เนี่ยเริ่มกลับมาสู่สังคมตะวันตกด้วยเป้าหมายทางเทววิทยานะครับทีนี้มันก็มีคำถามว่าเอ้ยแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยใช้ไปมันขัดขวางไม่ขวางถ้าในแง่หนึ่งเราบอกว่าเอ้ยมันก็เป็นความก้าวหน้านะถ้าเทียบกับคุณใช้พระคัมภีร์อย่างเดียวก็คือถ้าอย่างนั้นไม่ต้อง observe อะไรกันเลยเออแต่อันนี้มันเริ่มมีความมากขึ้นแต่โอเคพอไปถึงยุคนึงเนี่ยมันก็ทุกองค์ความรู้ก็มีขีดจำกัดของมันนะว่าพอเชื่อแบบสกอลาสติกไปหูยอควายนัสอธิบายโจ่งแจ้งแบบทุกอย่างเคลียร์หมดเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ไปถึงอีกยุคนึงว่าแล้วเรื่องทั้งโลกมันจบแค่คุณมาแบ่งเลเยอร์หรือเปล่าเงี้ยพอมันเจออะไรอะเรื่องเข็มทิศเงี้ยทำไมอริสโตเติลบอกว่า movement จะเกิดต้องมี touching เงี้ยเอ๊ะทำไมเข็มทิศมันหมุนได้หรือแสงอะไรอย่างงี้เนี่ยคุณรู้แค่นั้นแต่มันเอ๊ะทำไมพอผ่านไอ้ทรงโค้งนี้มันเกิดการหักเหได้ตอนนั้นมันเริ่มมีแว่นขยายใช้แล้วเงี้ยเอ๊ะทำไมพอเอาแบบนี้มาวางตัวอักษรมันขยายใหญ่ขึ้นในพวกเนี้ยอันนี้ก็แบบต่อให้สิ่งซึ่งอควายนัสทำมาเนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้พอมาถึงยุคนึงเนี่ยความพยายามจะขยายออกไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกเองว่าเอ้ยไอแนวทางสกอลาสติกเนี่ย มันถึงลิมิตของมันแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอันคำถามใหม่ๆเนี่ยมันดูนั่นกว่าไอยุคอะควายนัสตกลงมันล้าหลังหรือขัดขวางหรือเปล่าแต่ผมพยายามชี้ให้เห็นว่ามันขึ้นกับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคำถามซึ่งมันถูกเรสขึ้นมาเนี่ยมันมีบริบทของมันยังไงและคนที่เข้าไปทำงานเนี่ยทำด้วยกรอบคิดไหนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ฟันธงว่าแบบไอความคิดยุคนั้นมันนั่นเนี่ยเพราะว่ามันถ้าพูดแบบ to be fair นะมันก็ fulfill เป้าหมายของมันในช่วงเวลาหนึ่งๆซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเจอสถานการณ์แบบนี้หมดประจำตอนแรกประจำได้เหรอเรียกประจำอธิบายอะตอมไว้แบบนี้อะพอไปเจอปรากฏการณ์นึงแบบเอ้ยมันไม่ใช่ใช่มันจะในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีการ repeat เรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแต่มันทำให้เราเห็นความเป็นไปในแต่ละช่วงได้ดีขึ้นเนี่ยอาจารย์มันมีปัญหามากเลยผมก็ไม่ได้ไปทำรีเสิร์ชนะแต่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันนึกว่าคนมันส่วนใหญ่มันนึกว่ามันเป็นความจริงชั่วแต่พอมารู้ประวัติศาสตร์ที่การเปลี่ยนแปลงความคิดต่างๆมันไม่แน่ว่ามันจะชัวร์ 100% นะมันอาจจะผิดพลาดอยู่คือตอนนี้มันถูกอยู่แหละแต่วันนึงมันจะถูกสื่อว่าผิดก็ได้ใช่ไหมฮะความเจริญเติบโตความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เป็นเส้นตรงดิ่งใช่ไหมฮะจะคิดว่าไงตรงนี้ครับก็จริงๆผมอ่านมาเยอะจนรู้สึกว่าข้อสรุปนี้มันไม่ควรจะต้องเถียงแล้วเพราะว่าถ้ายิ่งศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยจะเห็นนะว่าตอนอย่างเช่นไม่ต้องพูดถึงสมัยแบบเทววิทยาเลยแม้แต่จนสมัยหลังเนี่ยในยุคนึงนี่โอ้ยแบบตอนคนพบสมการแม็กซ์เวลล์นี่แบบครับโอ้ยนี่มันช่างเจ๋งเป้งมันอธิบายปรากฏการณ์ของแสงได้แบบแล้วก็แบบต
อนนั้นมันก็แบบพวกวงการวิทยาศาสตร์ก็แบบโอ๊ยมันไม่เหลืออะไรให้ต้องใช่พูด nothing left to say แล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ถามว่าเอ้ยพอมันข้ามมาอีกศตวรรษนึงอะทำไมไอน์สไตน์ดังจริงๆตอนแรกก่อนที่จะแบบเรื่องสัมพันธภาพเลยผลงานการค้นคว้าที่ไอน์สไตน์ดังขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องโฟโตอิเล็กทริกใช่ครับซึ่งโฟโตนั่นคือการนั่นว่าเฮ้ยไอ้แสงเนี่ยแม้ว่าคุณจะสรุปกันมาแล้วว่ามันเป็นคลื่นตั้งแต่ศตวรรษ19พอแม็กซ์เนี่ยว่าอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีไอ้ปรากฏการณ์ในแบบอนุภาคด้วยนะแล้วมันก็นำไปสู่การคิดเรื่องโฟตอนอนุภาคแล้วก็ไอ้ควอนตัมอะไรที่มันจะเริ่มถูกเอามาใช้อธิบายเนี่ยเนี่ยขนาดศตวรรษที่19แบบโอ้ยคุณเจอสมการแม็กซ์เวลล์ซึ่งแบบมันสมบูรณ์เก่งนั่นแล้วเนี่ยมันยังนั่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยขยายไปมันโทษอยู่ไม่ใช่อย่าเพิ่งด่วนสรุปมันยังมีอีกอ่ะแล้วพอควอนตัมมาก็มีปัญหาว่าไอ้สิ่งมันเกิดขึ้นในระดับโมเลกุลอะตอมจริงๆเนี่ยคืออะไรนะเพราะไอ้ควอนตัมเนี่ยมันเป็นคำอธิบายในแบบที่มันไม่ใช่ exact อย่างที่ทุกคนเคยชินมาแล้วมันมีความเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น statistical mechanics ใช่ป่ะมันเป็นกลศาสตร์เชิงสถิติอะไรแบบอุ้ยมันก็เลยมันก็เลยเจอคำพวกนี้ใหม่เต็มไปหมดแล้วก็กลายเป็นนั่นว่าในยุคสมัยหนึ่งๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมัน fulfill กรอบที่มันถูกเลือกมาตามยุคไหนเพราะสมมติไปโยนให้แม็กซ์เวลล์ว่าเฮ้ยมันมีแบบควอนตัมมันจะไปมันไม่มีมันไม่น่าหรอกเพราะว่ามันโจทย์มันยังมาไม่ถึงโจทย์ยังมาไม่ถึงคือผมมีเรื่องอาจารย์พูดเรื่องไอสไตล์โฟโตอิเล็กทริกผมมีเรื่องขำคือว่าคนที่ค้นพบเนี่ยมันคือแม็กซ์แพงแม็กซ์แพงมันเขียนเปเปอร์นึงแล้วมันก็บอกว่ามันเออใช่ใช่ใช่ผมอาจารย์คนนี้ที่ผมเคยไปเรียนด้วยเนี่ยมันที่แมชเชนเตอร์เนี่ยมันก็บอกว่าไอ้สายก็เอาไอ้คันเปเปอร์ของไอ้แมสแพงมาบอกว่าแสงเป็นพาร์ติเคิลนะไอ้แมสแพงมันเขียนจดหมายมาบอกไอ้สายว่ามึงอย่าเวอร์คือแม่งไม่ควรเขียนเปเปอร์เองมันยังไม่เชื่อเลยว่าแสงเป็นกลุ่มก้อนแต่ว่าไอ้สายกูฟันธงเลยว่าจากปรากฏการณ์เนี่ยแสงไม่เป็นพาร์ติเคิลนะแบบแม่งแบบเขาเลือกมาเพราะว่าสมการของพลังเนี่ยมันอธิบายครับข้อค้นพบที่พบในขณะนั้นได้ครับ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 คือแบบโอ้แบบเจ้าตำรับยังไม่เชื่อตัวเองค้นพบอะไรเลยนะฮะงั้นมันคือมันผมคิดว่าแบบสังคมไทยเราเชื่อว่าแบบเวลาบอกเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องเป๊ะมันโอ้โหมันไม่เป๊ะอย่างนั้นนะนะแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นนะยิ่งลงไปลึกเนี่ยมันเป็นสถิติไปแล้วไปหากลายเป็นความน่าจะเป็นนั้นเราไม่รู้มันคืออะไรเพียวๆแล้วนะฮะมันถ้าพูดทางปรัชญาเนี่ยมันเหมือนกับว่าปัญหาทางฟิสิกส์เนี่ยยิ่งลงลึกเนี่ยอีพิสเทมโลจีเนี่ยมันเจ๋งแต่ว่าออนโทโลจีของสิ่งต่างๆมันเริ่มคลุมเครือแล้วมันไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็คือผลในการอธิบายเนี่ยมันจะเป็นผลในเชิงสถิติหรือความน่าจะเป็นมากกว่าเหมือนเอาง่ายๆเวลาพูดถึงนี้คืออะไรคือเวลาเราเหรียญ2ด้านแล้วบอกความน่าจะเป็นในการออกหัวหรือก้อยคือ1ส่วน2ฮะเรากำลังพูดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้แต่ต่อให้คุณรู้ว่าความน่าเป็นมันคำนวณได้เท่านี้หมุนครั้งถัดไปออกอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มทำให้ไอ้ตัวปริมณฑลของที่วิทยาศาสตร์มันเคยชินว่าเอ้ยทุกอย่างมันออกมาเป็นสมการคำนวณได้คำนวณเสร็จ prediction อะไรอย่างงี้เนี่ยในระดับลึกจำนวนมากมันเริ่มเป็นผลในเชิงสถิติแล้วแต่อาจารย์ไอ้สายก็บอกพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกด้วยลูกเต๋าเนี่ยไอ้สายบอกต้องเป๊ะแต่นิวส์บอลเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกมันก็เถียงกันน่ะไอ้นักโคเปนเฮเกนมันก็บอกว่าเป็นสถิติไอ้สายก็บอกเฮ้ยมันต้องเป๊ะอะไรมันก็เถียงกันเอ๊ะแต่ว่าโอเคมันมีเรื่องตลกอีกเรื่องนึงอาจารย์ทฤษฎีโฟจิสตันคือตอนแรกมันเชื่อว่าการเผาไหม้เนี่ยมันต้องมีธาตุที่เรียกว่าโฟจิสตันอยู่นะแล้วมันก็เชื่อมานานโน้มเลยแล้วรู้สึกว่าลาวอซิแยจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ไฟไหม้ได้เนี่ยมันเกิดจากออกซิเจนแล้วมันคนอังกฤษผมจำชื่อไม่ได้แล้วใครอ่ะมันเกิดจากมันเกิดจากพบเหมือนกันคือว่าลาวอซิแยมันไปเอาการทดลองคนนี้มาเพสลีเรื่องราวเป็นยังไงจ๊ะเรื่องพุทธศิลป์จันทร์เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นยุคหลังนิวตันนะว่าไอ้ปริมณฑลของวิทยาศาสตร์มันขยายในแบบที่ว่าเอ้ยถ้าไม่ศึกษาแต่ดาราศาสตร์อ่ะไอ้ปรากฏการณ์อื่นๆอะไรเงี้ยก็นั่นที่อย่างเรื่องนี้เป็นเคสหนึ่งเพราะว่าการเผาไหม้เนี่ยมันเคยถูกอธิบายด้วย
observation ซึ่งใช้คำว่าหยาบที่สุดเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไม่คุมเลยเอากระดาษมาเผาแผ่นนึงเนี่ยคุณก็ต้องรู้สึกว่าจากที่มันมีอยู่เนี่ยมันหายมันสลายเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีเนี้ยถามมันเกิดไงมันก็เกิดจากวิธีคิดอย่างเงี้ยว่าไอ้วัตถุที่ไหม้เนี่ยมันต้องมีซัมติงอยู่ข้างในเมื่อสิ่งนั้นมันถูกใช้ในการเผาเนี่ยมันถึงเหลือขี้เถ้ามาเพราะว่ามันถูกใช้ไปแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้ใช่ซึ่งก็ไม่เคยมีใครแบบนั้นว่าแล้วจะพิสูจน์ไอ้การมีอยู่ของอันเนี้ยได้ยังไงใช่แต่ว่าทำไมอย่างลาวูซิแอร์ถึงสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มนำโลกธาตุแบบใหม่เข้าไปว่าเฮ้ยเวลาคุณบอกว่าไอ้นั่นเพิ่มไอ้นี่หดไอ้นั่นหายไอ้นี่อยู่อะไรประมาณเนี้ยมันต้องแบบเป๊ะอดีตคุณต้องทำในระบบที่แบบมันนั่นเลยอย่างเงี้ยมันถึงเริ่มนั่นว่าจริงๆแล้วการเผาไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะต้องมีอากาศใช่ครับถ้าคุณเผาไหม้ที่อากาศจำกัดมันจะไหม้ไม่หมดงั้นแปลว่าอากาศเนี่ยมันต้องมีcontribution ต่อปฏิกิริยานี้สิครับมันถึงเริ่มเกิดการตีความใหม่ว่าไอ้กระบวนการเผาไหม้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้สิ่งซึ่งอยู่ข้างในแล้วปล่อยออกมาแต่มันคือการที่มันต้องดึงบางอย่างเข้าไปมันถึงนั่นพอคุณทดลองโดยการทำในระบบปิดมันไม่ไหม้มันไม่มีออกซิเจนเพียงมันถึงก็ออกซิเจนเกิดขึ้นทีหลังแล้วมันก็มาเติมถามว่าเอ้ยในปฏิกิริยาอันนี้ถ้ามันจะสมบูรณ์มันมีการใช้ไฮโดรคาร์บอนไปต้องมีโปรดักต์ซึ่งเป็นน้ำอย่างอันนี้ต้องเกิด H2O ขึ้นมาคำว่าไฮโดรเจนก็จริงๆก็มาจากคำนี้ก็คือไฮโดรคือน้ำเจนคือเจเนเรตนะว่าเพราะเผาอันนี้แล้วก็จะมีน้ำเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนกรอบการมองแบบว่าเอ้ยความเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องแบบนี้สิไอทีซีแบบเดิมมันถึงค่อยๆถูกโยนทิ้งครับเฮ้ยมันมาได้ไงวะช่างตวงวัดก็ไม่ทำในระบบปิดอะไรก็ไม่อยู่ๆอยากจะอธิบายก็อธิบายมาเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าปรากฏการณ์พวกนี้มันจะมีมากขึ้นจริงๆหลังยุคของนิวตันนะถ้ามองในเชิงบริบทคือว่าทำไมเราเจอพวกชื่อตัวละครใหม่ๆเนี่ยเยอะอย่างช่วงเนี้ยเพราะว่านิวตันเริ่มแอเรียของการค้นคว้าเนี่ยมันนั่นแล้วคือวิทยาศาสตร์มันปลดปล่อยไอ้สปิริตแบบใหม่ว่าถ้าทรูธมันอยู่ที่เนเจอร์แล้วก็เป็นคนคุณหาทางเข้าถึงเนเจอร์ทางใดทางหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะค้นพบอะไรเพราะมันไม่ใช่ก่อนนิวตันแหละก่อนนิวตันเป็นไงก่อนนิวตันก่อนนิวตันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่มันอาจจะค่อนข้างแล้วแต่คืออันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าดูในหนังสือของผมเนี่ย การแตกกับองค์ความรู้เดิมเนี่ยของแต่ละสาขาเนี่ยมันมาไม่พร้อมกันครับดาราศาสตร์เนี่ยมาก่อนไอ้เคมีเนี่ยทีหลังช้ากว่าเพราะอะไรช้าสุดชีวะก็ช้าไปนั่นเองดาวิทย์แต่ก่อนหน้าดาวิทย์มันจะเป็นพวกเรื่องเจิมเรื่องอะไรพวกเนี้ยเข้ามาอีกแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าตรงนั้นทำไมดาราศาสตร์เร็วก็มันตรงตัวเพราะว่ามันต่อเนื่องจากยุคของพวกนิวตันแต่ว่าอื่นๆธรณีวิทยาอะไรพวกนี้มันก็จะมีการดีเลย์ที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงทำให้เราเห็นมากกว่าว่าเออมันไม่ใช่แค่จะบอกว่าอะไรมาแบบปรัชญาวิทยาศาสตร์คือปึ๊บเหตุการณ์นี้แล้วแบบโอ้ยทุกอย่างหลังจากนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ความช้าเร็วนี่ต้องไปว่ากันละเอียดเลยใช่ครับไอคนชื่อเชปิโลบอกมันไม่มีแซนติฟิลิปเรวิชั่นเป็นนิยายเก่าใหญ่จะไม่มีเรวอลูชันนะอันนี้อาจารย์นี่เรารู้เรื่องพวกนี้ไปเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะหากินก็ไม่ได้เราจะเป็นอาจารย์นะเราจะรู้ไปทำไมว่าเฮ้ยแม่งแต่ก่อนไม่เชื่อโฟชิสซอนแล้วก็กลายเป็นทฤษฎีออกซิเจนมันทำให้เราไม่พูดอาจารย์คิดว่าไงคนรู้มันได้ประโยชน์ไงอ่ะเอาไว้คุยเล่นสุดๆขำๆเหรอผมถ้าโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันก็อาจจะเดี๋ยวถ้าเอาแฟร์กับประวัติศาสตร์ผมคิดว่าศาสตร์อื่นๆก็อยู่ในเงื่อนไขแบบนี้เหมือนกันผมเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยคุณเรียนไปเหอะดีมานด์ซัพพลายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อที่อาจารย์บอกว่าออกไปใช้จริงๆคุณสร้างเส้นดีมานด์ไม่ได้หรอกมันมีแฟกเตอร์อื่นเพราะอันเนี้ยบนสมมติฐานว่า
ัจจัยอื่นคงที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือราคามันก็มีคำถามและให้ฉันเรียนไปทำไมวะในเมื่อโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถ้ายกมันเป็นตัวเทียบก็คือว่าในแง่ของการฟอร์มความคิดนะครับมันต้องมีไอ้กรอบเหล่านี้เพื่อที่ในระดับพื้นฐานก่อนแล้วคุณจะมองความสัมพันธ์บางอย่างในทฤษฎีว่าไอ้นี่เปลี่ยนไอ้นั่นเปลี่ยนตามอะไรประมาณนี้เนี่ยแม้มันจะเกิดขึ้นบน assumption แต่ว่ามันคือการที่ทำให้เราเนี่ยเทรนความคิดเราต่อไปได้ว่าโอเคจากตรงเนี้ยแล้วมันจะมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องอีกหรือถ้ามันเพิ่มอันนี้เข้ามาจริงๆประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันนะคือมันไม่มีทางเกิดซ้ำนะคือแล้วจะไปนั่งพูดถึงอยู่ทำไมเนี่ยแต่ในอีกแง่นึงมันคือว่ามันคือการที่ระหว่างที่เราศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราพยายามพิจารณาความสัมพันธ์ของอันนั้นแล้วมันเป็นการฝึกความคิดของเราว่าเอ้ยในสถานการณ์แบบนี้ที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยไอ้นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะไอ้นี่เข้าไปเกี่ยวข้องมันเกิดปฏิวัติช่วงนี้เพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยแน่นอนไม่มีใครการันตีว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยคุณจะมาแบบโอ้ยฉายซ้ำหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่งั้นผมคิดว่าทุกอันเนี่ยในทางสังคมศาสตร์นุษยศาสตร์เนี่ยเหมือนกันหมดคือว่าในกรอบที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นเพื่อการเทรนความคิดวิธีคิดใช่ใช่หรือให้อย่างน้อยเนี่ยในกรอบที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยมันเห็นทิศทางได้ว่าจากอันนี้มันนำไปสู่เนี้ยเพราะอะไรซึ่งมันไม่มีใครการันตีในโลกภายนอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ผมคิดว่าทั้งหมดมันก็อยู่ประโยชน์ของมันก็อยู่ตรงนี้ก็คือการที่ในการวิเคราะห์หรือมองความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มันโฟกัสในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องผ่านสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันครับแล้วแบบมันตัวแบบนักวิทยาศาสตร์อาชีพคณะแพทย์นักวิทยาศาสตร์นะเขาก็ต้องมาอ่านคือเขาต้องใจกว้างอ่ะแล้วอ่านประวัติศาสตร์บ้างก็ต้องคิดแบบอาจารย์นะถ้าเขาไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์เขาก็เหมือนเขาคิดเหมือนวิกส์ฮิสทรีครับมันก็ก้าวหน้ามาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าวิทยาศาสตร์บอกความจริงได้เขาไม่ได้เลยจะเชื่อแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหม positivism อ่ะนะอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่า positivism หน่อยได้ไหมไอคนที่มีอาการแบบ positivism มันเป็นยังไงpositivism เนี่ยภาษาไทยมันมาแปลว่าปฏิฐานนิยมซึ่งก็ไม่รู้อีกว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันคือความเชื่อว่าpositive เนี่ยมันนอกแปลว่าบวกมันแปลว่าคอนเฟิร์มแปลว่านะเพราะฉะนั้นมันเชื่อว่าความรู้ต่างๆเนี่ยถ้า positive คือคอนเฟิร์มได้มันจะต้องแบบยืนยันความถูกต้องได้อะไรหมดเลยเนี่ยนะซึ่งก็จะบอกว่ามันเราไม่ได้อยู่กับตรงนั้นโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าวิทยาศาสตร์เองมันมองในกรอบที่กว้างขึ้นเนี่ยคุณก็รู้ว่าไอ้ข้อสูบบางอย่างซึ่งมันฟังดูโพซิทีฟเนี่ยมันถ้ามองให้กว้างขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเติมอย่างอื่นเข้าไปด้วยคุณบอกน้ำเดือด100องศาที่อันนี้อะไรอย่างงี้เนี่ยมันก็ต้องได้เห็นว่าความดันเท่าไหร่อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยหรือไอ้ดาวดวงอื่นจะเป็นอย่างงี้มั้ยหรืออะไรประมาณอย่างงี้เนี่ยมันก็ต้องนั่นไว้ว่าไอ้โพซิทีฟเนี่ยมันอาจจะจริงภายใต้เงื่อนไขนึงแต่โอเคคือdefend hand ในแง่หนึ่งคือว่าทั้งหมดนี้มันก้าวล่วงมาในปริมณฑลในทางปรัชญามากขึ้นมันก็จะมีทั้งความเป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์เองหรืออะไรตามแต่ซึ่งทั้งหมดนะถ้าพูดตรงๆคือไม่เรียนเลยคุณก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เพราะว่าไม่ต้องเรียนปรัชญาเลยก็ได้ใช่เพราะว่าสิ่งที่มันเพราะสิ่งที่มันถูกเทรนมามันคืออย่างนั้นใช่ใช่ใช่มันเทรนมันคุณอยู่ว่ามันมีอะไรมั้ยมันก็ทรายอ่ะทรายใช่ใช่แต่ว่าผมคิดว่ามองในแง่บวกครับว่าการที่เรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเท่ากับคุณมีต้นทุนที่ก็อาจจะมากกว่าไอ้พวกเราทางสังคมศาสตร์อ่ะเพราะมันยากกว่ามันรู้สึกว่ายากกว่าแต่ถ้าคนที่ผ่านมาทางนั้นเนี่ยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป๊ะพอเขาเรียนมาแต่ว่าการมาเสริมมุมมองเนี่ยก็น่าจะง่ายกว่าถ้าเทียบในทางกลับกันว่าเอาพวกนักปรัชญาเนี่ยแล้วไปโซฟเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันตายแล้วผมคิดว่ามองมุมกลับแล้วมันเป็นความได้เปรียบของคนที่เรียนทางสายวิทย์ทีนี้มันมีปัญหาแบบอาจารย์แบบไอ้ฮาร์เบอร์มาสมันก็บอกเนี่ยแบบโลกเรามันเป็นอะไรวะไซเอนติซึมมันเชื่อวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุดถูกต้องที่สุดความรู้ทางมนุษยศาสตร์ต้องเรียนแบบวิธีการเมทอดอลอจีระเบียบวิจัยของแบบ
วิทยาศาสตร์มันก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีแบบเฮอร์มนิวติกส์มีมนุษย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายตัวอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามองแบบพอซีมากไปมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กใช่ไม่ได้แต่ก่อนมันพูดอะไรคือเรื่องนี้ผมคิดว่าโลกตนตกเองเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องเถียงกันคือถ้าถามเรื่องนี้เอาก็ต้องเอาตั้งแต่คานอะใช่ป่ะครับเพราะคานเป็นคนแบบ question กับอันนี้ก่อนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้โลกตนตกเองที่รู้ว่าtruth แบบวิทยาศาสตร์มันมีลิมิตเลยเนี่ยเราอ่านแล้วก็รู้ตั้งแต่คานก่อนเอาตั้งแต่คานยันคูณเนี่ยคุณใส่คนไม่รู้มาได้อีกตั้งเท่าไหร่ที่ถามเรื่องสถานะของวิทยาศาสตร์ซึ่งผมคิดว่าในกรอบของปัญญาชนเองจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครฝืนเรื่องว่าแบบเฮ้ยวิทยาศาสตร์คือ objectivity อันนั้นมันแทบจะใครยังพูดอยู่อีกเหรอผมไม่คิดว่าผมว่าไม่มีใครพูดนะวิทยาศาสตร์ยังพูดจุดเป๊ะแต่หมายความว่าอันนั้นเนี่ยในต้นตำราจริงคือถ้าเราตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการทางตะวันตกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ใครมาพูดใครมาหลุดพูดอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นไดโนเสาร์ของวงการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราถึงไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่ถ้าตามความก้าวหน้าทางวงวิชาการแล้วเนี่ยมันจะเป็นอิชชูอยู่อีกอ่ะเพราะมันจะใครจะอินซิสในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วถูกครับใช่แต่ว่าในทางกลับกันมันก็เป็นตัวสะท้อนมากกว่าว่าเฮ้ยงั้นถ้ามันยังมีวงการวิทยาศาสตร์ที่เคลมอะไรแบบนี้เนี่ยเออแปลว่ามันต้องมีความผิดปกติแล้วล่ะใช่ไหมในประเทศนั้นใช่ไหมในประเทศนั้นใช่มันต้องเอาอันนี้เป็นตัวบอกมากกว่าว่าเอองั้นที่เราบอกว่าเอ้ยเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เป็นพอคำนวณเป็นพอเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันมันคือจุดที่เราจะบอกว่าไอวงการของเราเนี่ยมันเทียบเท่าแนวหน้าของโลกเหรอใช่ไหม ถ้าเรามองว่าในระดับโลกจริงๆอ่ะดีเบตเขาจะไม่มานั่งเขาจะไปในเรื่องแบบ epistemology ในแง่ของอะไรพวกนี้แล้วแต่เรายังอยู่กับมันในเชิง practical อย่างเดียวอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่กลับมาสะท้อนตัวตนของเรามากกว่าผมคิดว่าคนไทยเรามีอะไรนะลักษณะแบบพักปฏิซึมอาจารย์แบบสำลิดผลน่ะคือเอาไปใช้งานได้แล้วก็เลยมีแนวโน้มที่จะไปคิดแบบนั้นน่ะคือนักวิทยาศาสตร์มันจะอ่านโทมัสคุนหรือวะอาจจะมันจะอ่านคาร์ป๊อปเปอร์มันก็คงจะมีไม่มากมีอยู่บ้างน่ะนะไม่มากผมยังขำเลยนั่นน่ะไอ้พี่เจ้าคาป้าอาจารย์มันเขียนเรื่องต่างฟิสิกส์มันเขียนแล้วมันก็บอกว่าตะวันออกเนี่ยแบบวิชาความรู้ด้านศาสนาเต๋าหรือว่าพุทธเนี่ยมันเข้ากันได้กับคอนเทนต์ฟิสิกส์ไอ้พวกตะวันออกก็ดีใจกันใหญ่เลยเฮลโลดีใจโอ้ยของกูเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่ามันเขียนเรื่องเล่าของมันเองนะมันนั่งเครื่องบินเนี่ยแล้วมันก็ไปอ่านหนังสือของโทมัสคุนThe Structure of Scientific Revolution มันนั่งบนเครื่องบิน2ชั่วโมงนะมันบอกว่าอ่านแล้วไม่เห็นมีหาอะไรเลยแล้วก็มาเขียนไปหมดแหละแล้วคนไทยก็แปลมาแล้วก็ยกย่องมาอย่างเงี้ยอาจารย์ว่า2ชั่วโมงมันอ่านมันบอกว่าไม่เห็นมีหาอะไรเลยเนี่ยว่ามันขั้นไหนเนี่ยมันขั้นไหนคือคุณนี่มันงานมันเปลี่ยนโลกไงผมคิดว่าคาป้ามีอาเจนดาส่วนบุคคลผมไม่ใช่แฟนคาป้านะแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมต้องนิดอะไรอย่างนั้นคือมันอันนี้ถ้าพูดในวงกว้างนะก็คือว่าดีเบตของเรื่องวิทยาศาสตร์เองเนี่ยถ้าในสังคมตะวันตกเนี่ยมันก็มีเทิร์นนิ่งของมันว่าโอเคคูณเนี่ยอาจจะมาในช่วง50ช่วงหลังทศวรรษ50มาแล้วก็มันทำให้ในเชิงปรัชญาเนี่ย คนตั้งคำถามวิทยาศาสตร์มากขึ้นที่เพื่อนตั้งคำถามมากขึ้นเนี่ยในกระแสโลกอะนะครับถ้าพูดแบบเป็นกระแสโลกเลยคือว่ามันก็คือการกลับไปถามถึงรากฐานบางอย่างของสังคมตะวันตกเองด้วยในระดับหนึ่งซึ่งมันจะมีทั้งพวกที่เป็นตะวันตกแล้วบอกอุ๊ยพอหันกลับไปแล้วแบบเฮ้ยสังคมตะวันตกเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องแล้วพยายามหาอัลเทอร์เนทีฟแล้วมุ่งมาตะวันออกแทนเนี่ยสายนี้ถามว่ามีไหมมีสายนี้ถามว่ามีไหมคำตอบคือมีแต่เราต้องอย่าเอาเป็นท่านจะบอกว่าอย่าเอาเป็นโอเคหรือเอาเป็นสารณะขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มาจากการที่มันรู้สึกว่าเอ้ยไอชุดความรู้ตั้งแต่ enlightenment หรืออาจจะก่อนหน้านั้นมาเนี่ยตัวมัน positive ทั้งหมดหรือเปล่าแล้วอยู่ก็พยายามมาหาอะไรแทนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนศาสนาตอนออกทั้งหมดเนี่ย
ถ้ายิงคำถามแบบเดียวกันเข้าไปเนี่ยมันยิงได้ถ้าอยู่พร้อมจะยิงนะว่าแบบเออแล้วตกลงถ้าหันมาทางนี้มันจะให้ truth ซึ่งเป็น positive หรือเปล่าอันนี้เนี่ยอันนี้ว่ากันแล้วเดี๋ยวต้องไปพูดหนังสืออีกเล่มของคุณพิพัฒน์แทนนะแต่ว่านั่นคือปัญหาที่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคับปราพูดอย่างนี้แล้วคือที่สุดอะผมคิดว่าในโลกตะวันตกเองไม่ใช่คุณอาจจะเถียงได้ในบางแง่มุมแต่ว่าการเถียงกับคุณหรืออะไรก็จริงเนี่ยมันบนพื้นฐานของอันนี้เรากำลังพูดกันเรื่อง philosophy of history เอ้ยโทษดี philosophy of science นะแล้วคุณจะเถียงแง่ไหนนะงั้นแต่คัปป้าไม่ได้กระโดดเข้าไปเพื่อเป้าหมายนี้เอาเลยในวงการแต่ของไทยมันมีคนมาแปลเพราะว่าเรากำลังเฮโลไงว่าชมเราว่าเราเจ๋งไงพูดเจ๋งไงใช่แล้วมันก็เป็นการดึงมาแบบฉาบฉวยแล้วไม่ดูบริบทว่าเอ้ยไอคนที่เทิร์นไปทางนี้แล้วหันมาเอาจิตวิญญาณแบบตอนออกมาเป็นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนโซลูชันอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งมันก็เกิดขึ้นกับในช่วงเรื่องโลกตอนตกเองมันตั้งคำถามนะว่าไอ้50มาถึง70เนี่ย post structural มันมา post modern อะไรพวกนี้มันมาเนี่ยการหาคำตอบซึ่งหุยมันทุกเรื่องต้องเซอร์เทนอะไรเงี้ยมันโลกตอนตกเองมันมีปัญหา on truth อะไรเงี้ยก็ไปอ่านดูกันมันก็ใช่ป่ะครับมันก็คือเพราะมันมีปัญหาในเชิงกระบวนการจริงๆอาจารย์แบบผมแบบตอนผมเขียนหนังสือเรื่องไอ้องรวมเนี่ยนะผมก็ไปอ่านไอ้เรื่องพวกนักฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์ที่เถียงกันมันก็มีเดวิดโบมเนี่ยที่มาเขียนหนังสือเถียงกับพวกโคเปนไฮเกนซึ่งผมเชียร์เดวิดโบมนะโอ้โหมันเก่งว่ะมันเถียงกับพวกนิวส์บอร์กับพวกอะไรนะไฮเซนเบิร์กแต่ปรากฏว่านิวส์บอร์กไม่มาเขียนเรื่องจิตวิญญาณมาคุยกับแซงอุลติว่าโอ้โหอะไรวะมึงเก่งขนาดนี้แล้วมึงจะมาปะยุ่งอะไรเรื่องอีกวะมันไม่น่าเชื่อมันผมก็ไม่ได้แอนตี้นักหนาแต่ว่าคือง่ายๆอาจารย์สมการของแม็กซ์เวลล์อ่ะสมการไอ้แม่งไฟฟ้ามันเป็นสมการ differential equation ที่มันสมการที่มันซับซ้อนอ่ะผมคิดว่าคนเราอ่ะมันไม่สามารถจินตนาการให้เป็นรูปสามมิติที่เราสามารถมองเห็นได้อาจารย์เข้าใจผมที่พูดป่ะแล้วมันสมการยิ่งไปเป็นทางควอนตัมฟิสิกส์ไปยิ่งมันยิ่งสมการยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยอ่ะแล้วถึงบอกว่า epistemology อ่ะมันไปได้มันสามารถ predict ได้ในทาง statistic มันทำได้แต่ว่า ontology ของทีมต่างๆเนี่ยมันยิ่งยากครับพี่ใหญ่บอกครับพี่ใหญ่ว่าแสงมันเป็นอะไรกันแน่วะเป็นขึ้นหรือเป็นมันที่เรามองเห็นบนโลกเนี่ยเราอาจจะเห็น ontology ของมันได้แต่ว่า physics ยิ่งไปไกลเนี่ย ontology ไม่ยิ่งคลุมเครือเราไม่สามารถจินตนาการได้หรอกนั้นมันเราจะไปเอาศาสนาอะไรมาอธิบายได้ยังไงมันจะไปเป็นไปได้ยังไงแบบโอ้โหแบบเห็นสมการเหรอคุณได้สมาธิไหนสมการจะเกิดโดนด่าป่ะเดี๋ยวก็จะมีคนบอกโอ้ยมันต้องได้ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้จริงๆในห้องผมต้องสอนนะแต่ว่าออกพับลิกแต่ไม่ได้บอกว่าไม่กล้าพูดเลยแต่ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นในสังคมที่รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันยิ่งถูกเอาไปรวมกับ beliefครับผมว่าอันนึงซึ่งต้องให้เครดิตฝรั่งนะผมคิดว่ามันเถียงไงก็คือมันออกจากมันมาชัวร์กว่าเพราะว่ามันออกจากการเป็นองค์ความรู้ที่อิงกับศาสนาเนี่ยเร็วกว่าที่อื่นแล้วก็มันพอเป็นอย่างเรื่องไอน์สไตน์อย่างเงี้ยมันไม่มีใครมานั่งถามไอน์สไตน์เรื่องจุดยืนทางศาสนาคนเชื่อพุทธก็บอกมีคนเชื่อพุทธเนี่ยใช่หรือเปล่าเชื่อพุทธแต่ว่ามันเปิดให้ตัวความรู้เนี่ยมันชนกันได้นะแต่ว่าในบางสังคมซึ่งก็ไม่อยากจะบอกว่าเรานะแต่ก็คือว่าก็คือเราแหละพอมันเอาอันเนี้ยแล้วไปรวมกับศาสนาซึ่งมันมีพื้นฐานในเชิงความเชื่ออยู่เนี่ยมันก็ทำให้มันไม่ใช่ความรู้ชนกับความรู้อะเคลมเลยใช่มันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยพอความรู้มาอย่างนี้และฉันมีความเชื่ออยู่ดึงเข้ามาเลยโอ้ยไอความเชื่อฉันเนี่ยยิ่งถูกเพราะว่าไอความรู้เหล่านี้พบมาแล้วมันมาตรงแต่ตรงในแง่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้ลงละเอียดครับไม่อยากจะพูดให้มันโกรธเลยนะแต่ว่าสัพพัญญูไงพระสัพพัญญูไงรู้ทุกอย่างคือไม่อยากทำให้โกรธนะแต่ว่าแหมคือสมการแม็กซ์เวลล์คือไอ้นั่นอาจารย์ไอ้ริชาร์ดไฟแมนน่ะมันนักฟิสิกส์ใช่ไหมมันก็บอกว่ามันสามารถจินตนาการถึงนางฟ้าได้นางฟ้าฟอยด์ด้วยภาพออกนะ
ทวดามีปีกก็พอนึกออกแต่ว่ามันไม่สามารถจินตนาการไม่ solution ได้มันเกินความสามารถสติปัญญาของมนุษย์ที่ว่าสมการซับซ้อนเกินไปนะครับโอเคคราวนี้รีบโอเคเรามาพูดเรื่องประเด็นนึงดีกว่าคือไอ้เล่มนี้ของอาจารย์นี่นะครับกับเล่มเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงมีพาร์ทที่มันเชื่อมกันมั้ยขายของนะครับคือประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี้ยผมไล่แบบไทม์ไลน์ที่ยาวนะเพราะอยากให้เห็นพัฒนาการแบบโดยรวมนะครับถ้าถามมันสัมพันธ์ไงคือจริงเล่มนี้เขียนก่อนแต่ว่ามันคือโฟกัสในช่วงปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วก็โฟกัสไปที่งานในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแมทถ้าพูดตรงๆก็คือว่าถ้าอยากเข้าใจว่าไอ้คณิตศาสตร์มันเข้ามามีบทบาทต่อวิทยาศาสตร์ได้มากขนาดนี้เพราะอะไรเนี่ยมันต้องเล่มนี้นะแต่ว่าเล่มนี้ก็คือมันก็จะถูกย่อลงไปอยู่ในแชปเตอร์หนึ่งไม่เต็มแชปเตอร์ด้วยส่วนของแชปเตอร์เพราะว่ามันมีแอสเปกต์อื่นๆที่มันเกิดความก้าวหน้าช่วงนั้นที่มันไม่ได้เบสออนคณิตศาสตร์ด้วยเพราะนั้นอันนี้ก็จะเห็นถ้าเทียบกันเล่มนี้ก็จะเห็นพัฒนาการที่มันต่อเนื่องได้ดีกว่าในกรอบเวลาซึ่งยาวกว่าอันนี้โฟกัสไปที่จุดแต่จะเห็นกระบวนการของการนำคณิตศาสตร์เข้ามาเนี่ยมากกว่าเพราะเล่มนี้จะไม่ได้เน้นในจุดนั้นเพราะมันต้องเน้นกว้างกว่านี่เราพูดถึงฟิสิกส์ไปแล้วเรามาพูดถึงชีวะบ้างดีกว่าไอ้กรีกเนี่ยมันมีนักมีแพทย์เนี่ยกาแลนนะฮะซึ่งเก่งมากเลยแล้วก็ความรู้การเล่นนี่ถูกใช้มาอีกนานยาวนานเลยจนกระทั่งมาถึงเดวิดทาวีมั้งครับที่บอกว่าหัวใจมันเป็นแมคานิคอลเนี่ยอยากให้อาจารย์เปรียบเทียบการเล่นกับฮาวีหน่อยว่ามันแตกต่างกันยังไงมันมาได้ยังไงนี่จะหมดจะพูดเป็นวันเลยไหมเนี่ย เอาว่ามันก็จะสะท้อนเรื่องมุมมองนะ เพราะว่าการเล่นเนี่ยนะครับที่ผลงานอยู่ไม่ได้นานนานมากเลยนะเพราะว่ามันมีการเก็บข้อมูลจากร่างกายสิ่งมีชีวิตเนี่ยจริงนะครับทิศเอาแบบย่นย่อนะในหนังสือก็มีอยู่ใครสนใจไปอ่านได้คือว่าไอ้ที่มันอยู่มานานขนาดนั้นเนี่ยนะมันมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่ามันอาศัยการอนุมานเพราะว่าการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยข้อจำกัดอันนึงคือว่าต่อให้คุณผ่าศพดูเนี่ยมันจะมีเล่าในหนังสือว่าการเล่นอาจจะไม่ผ่าแต่มันแบบมันเป็นแพทย์แล้วแบบมันรักษาไอ้พวกแกลดิเอเตอร์ในโรมันด้วยแล้วพอมันเจอแผลอย่างนั้นมันเห็นว่ามีตรงนั้นตรงนี้อะไรก็จะมีการรวบรวมสะสมมาปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้นะก็คือว่าการศึกษาจากเดดบอดี้เนี่ยมันไม่เห็นปฏิกิริยาชีวิตคือคุณผ่าหัวใจซึ่งมันต้องมีผ่ามานานมากแล้วหรือตั้งแต่อียิปต์การเอาอวัยวะภายในออกเนี่ยมันก็จะนั่นใช่คุณไม่รู้ว่าคุณเอาหัวใจมาตั้งถ้าไม่มีคนมาบอกก่อนเนี่ยเข้ารูไหนออกรูไหนไม่รู้แล้วที่มันรู้ได้ยังไงอ่ะที่มันรู้ได้ยังไงอ่ะมันรู้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาเรื่องว่าเลือดในร่างกายไหลยังไงอย่างนี้เนี่ยฮาวีเนี่ยเป็นคนโซฟเป็นคนนั่นว่าแต่ตอนนั้นถามว่ามีเครื่องมือมีเอ็กซเรย์ไม่มีนะมันก็อาศัยการทดลองครับมันมีการดูลองมัดแขนอย่างนี้ดูการไหลของเส้นเลือดว่ามันมีไหลจากทิศนี้มาทิศนี้ไหมมันมีการย้อนกลับจากส่วนนอกมาสู่ส่วนในไหมเพราะถ้าเดิมคุณเชื่อว่ามันไหลทางเดียวเนี่ยหัวใจบีบคือส่วนกลางไปภูมิภาคแต่ถ้าคุณเจอเส้นเลือดซึ่งมันจากภูมิภาคมันกลับเข้ามาที่ส่วนกลางเนี่ยแปลว่าแอสซัมชันเรื่องไหลทางเดียวอาจจะไม่จริงอะไรประมาณเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันเป็นการทำงานซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคณิตศาสตร์แต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันว่าเฮ้ยแม้แต่เรื่องใกล้ตัวคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณก็ผิดมาตั้งแบบเป็นพันปีได้อะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ถึงกลับมาตั้งคำถามว่าเอ้ยไอ้กระบวนการนี้ต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดนะทีมันก็จะแต่พอเจอนี้อย่าแบบอิลูชันนะว่าอุ้ยงั้นแปลว่าหลังนั้นมันรู้เลยมันในหนังสือนี้ก็จะพูดถึงว่าอย่างฮาวีค้นพบเริ่มค้นพบอันนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มรู้แล้วเอ้ยงั้นไอ้เส้นเลือดที่มันพอดูอย่างศพแล้วมันมีเข้าห้องบนซ้ายออกล่างซ้ายอะไรประมาณนี้มันก็น่าใช่มันก็อันละมันรู้แล้วไหลเวียนแล้วแต่มันจะไม่ให้ตอบได้ทั้งหมดเช่นไอ้เขาเรียกว่า minor circulation หรือว่าวงเล็กนะครับคือจาก
จากหัวใจห้องบนไปปอดแล้วก็กลับมาเข้าห้องบนบนซ้ายอะไรเนี่ยรุนนานเพราะอันนี้มันต้องไปถึงขั้นอันนั้นคุณต้องไปถึงขั้นรู้เรื่องชีวเคมีคุณต้องรู้ว่ามีฮีโมโกลบินรับออกซิเจนเลยโอ้ย19 20แล้วเนี่ยใช่20อ่ะ20แทบจะที่20เพราะเนี่ยฮาวี่มาอันนั้นคือส่วนที่17มันก็จะตอบโจทย์แต่ว่าเอ้ยไอ้ที่เคยเชื่อมาตามกาเลนเนี่ยไม่ถูกแล้วมันต้องแบบมีผิดมีเพี้ยนอะไรขอไลฟ์เซลล์ป่ะผมเนี่ยใช่ครับไม่ใช่ขอไลฟ์เซลล์มันต้องมีผิดมีเพี้ยนอะไรแล้วเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะว่าองค์ความรู้ในโลกตะวันตกเนี่ยมันมีการสั่งสมแต่จุดเด่นของมันคือว่าถึงวันนึงเนี่ยมันเจอการตรวจสอบแล้วคนที่ตรวจสอบเนี่ยต้องพยายามด้านว่าเอ้ยฉันจะตรวจสอบให้มันได้จริงแม้แต่เรื่องซึ่งมองไม่เห็นข้างในเนี่ยกระบวนการออกแบบการทดลองเงี้ยสำคัญแล้วมันก็ทำให้การทดลองเนี่ยมีบทบาทกับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่นั้นครับเอ๊ะแล้วมันก็ถามเรื่องเก่าอาจารย์คืออาจารย์เคยแนะนำหนังสือผมมาแล้วอะนะคือทำไมตะวันตกมันเก่งไงทำไมมันฟลุกไงมันทำไมมันมีนิวตันมีลาโวเซียมีฮาวีอะไรพวกนี้ทำไมมันไม่มาเกิดในตะวันออกบ้างอาจารย์มันมีหนังสือที่อาจารย์แนะนำผมอาจารย์เอาแบบคร่าวๆได้ไหมครับมันคือไม่ต้องยาวเพราะมันซับซ้อนทำไมมันไม่มาคือผมก็จะว่าจีนก็ว่าเก่งเหมือนกันนะแล้วก็มีความรู้เข้าเหมือนทางวิทยาศาสตร์นะครับอินเดียก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมไม่เป็นแบบทำไมมันไม่ค้นพบแคลคูลัสทำไมต้องปล่อยให้นิวตันหรือว่าไลฟ์สตรีมเป็นคนพบได้มันอธิบายทางประวัติศาสตร์ได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับคนศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับมันมีจริงมีคำอธิบายเยอะแยะนะถ้าไม่ได้อ่านหนังสือที่แบบเบสิกเนี่ยไปไอ้ลักษณะที่มันตีความเนี่ยก็จะมีนะแต่อันที่ผมคิดว่าซาวหน่อยเนี่ยนะครับคือของบาร่าเนี่ยเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าช่วงที่โลกตะวันตกมันขยับมาสู่ความเป็นสมัยใหม่เนี่ยถ้าไปดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันต้องใช้พื้นฐานทางความคิดและความรู้ที่ผสมจากหลายอารยธรรมอาหรับเช่นอาหรับเพราะอะไรเพราะว่าเอ้ยคุณจะเข้าสู่ฟิสิกส์สมัยใหม่เนี่ยคุณต้องใช้วิธีในเชิงพีชคณิตอาหรับซึ่งอันเนี้ยเอาจากอาหรับนะครับคุณศึกษาปรากฏการณ์ท้องฟ้าคุณยังใช้เลขาคณิตไหมก็ใช้จากกรีกบางส่วนแต่ verify ด้วยบางส่วนนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยและเขาก็บอกว่าโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในจุดที่สามารถ melt ไอ้พวกเนี้ยเข้าด้วยกันได้ทั้งหมดเพราะมันรับทั้งเทคโนโลยีจากจีนซึ่งมันจะเข้ามาในยุคกลางองค์ความรู้ของอาหรับนะครับแล้วก็พื้นฐานบางอย่างจากกรีกแล้วผสมคริสต์ศาสนาด้วยแล้วก็พยายาม verify ความถูกต้องของพระเจ้าอะไรพวกนี้มาตลอดเนี่ยมันถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ศาสนาด้วยนะใช่ทีเนี้ยพอมันเอาถ้าเกิดใช้อันเนี้ยเป็นตัวย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะตอบได้หลายจุดเช่นกรีกก้าวหน้าไหมก้าวหน้าแต่ไม่ปฏิวัติเพราะเครื่องมือกรีกอะไม่ได้ทั้งกรีกยังไม่มีวิธีคิดในเชิงเมคานิกยังไม่มีกรีกไม่รู้จักพีชคณิตนะหรือในอินเดียอะไรเงี้ยเขาพูดถึงว่าเอ้ยโอ้ยมันมีหอดูดาวมันมีนะหรือในจีนเนี่ยข้อมูลทางดาราศาสตร์อะไรทำพวกนี้มีหมดนะแต่บาร่าบอกว่าถ้าไปดูเนี่ยพวกนี้มีข้อมูลทางดาราศาสตร์อะไรกันอยู่มากมายเนี่ยแต่ในอารยธรรมเหล่านี้ไม่มีวิธีคิดในเชิงเมคานิกเลยที่จะคือเขาพูดถึงว่าอย่างเช่นจนถึงแบบยุโรปเนี่ยพอมันเปลี่ยนแล้วมันเริ่มสร้างไอ้แบบจำลองระบบสุริยะอะไรแล้วเพราะมันคิดในแบบเมคานิกเนี่ยมันไม่เจอปรากฏการณ์แบบนี้ในเอเชียเพราะในจีนหรืออินเดียเนี่ยต่อให้ศึกษาดาราศาสตร์มีข้อมูลไหมมีแต่ทำไมมันไม่เข้าใกล้ achievement แบบนั้นเนี่ยเพราะการจะขยับไปอีกขั้นนึงเนี่ยอยู่ต้องมีกรอบคิดหรือแว่นตาอีกอันนึงเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าอย่างอันเนี้ยเขาไม่เจอ เขาไม่เจอในจีนนะเพราะว่าการศึกษาไอ้ดาราศาสตร์แบบของจีนเนี่ยมันจะใช้คำว่าอะไรดีภายใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมจะเต๋าด้วยก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองเรื่องฮาร์โมนีกับธรรมชาติมันไม่ใช่มานั่งแบบเมคานิกคืออะไรมันไม่ได้มาหากลไกในแบบนั้นนะหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจะเห็นนะว่าจีนโอ้ยไม่มีแบบสิ่งประดิษฐ์อะไรสมัยก่อนสมัยใหม่เนี่ยก็เยอะนะแต่ว่า
องค์ความรู้คณิตศาสตร์ทำไมมันถึงไม่เกิด modern mathematics ครับก็จะเห็นอยู่ว่าถ้าเครื่องมือคุณไม่พร้อมแปลว่าเฮ้ยทีชคณิตอย่างเงี้ยมันสำคัญมากอ่ะเออแต่แบบอยู่ไม่มีอ่ะถ้าพูดว่าถ้าเลขคณิตแต่ทุกที่มันคำนวณใช่คำนวณช้าเร็วทุกที่อ่ะคำนวณทุกที่อ่ะมันไม่ต่างกันแต่เรารู้ว่าคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรมากกว่าการคำนวณครับใช่ป่ะครับมันคือการวางระบบมันคือการวางระบบความคิดกระบวนการครับซึ่งในทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ทุกอารยธรรมก้าวไปถึงจุดนั้นครับเพราะนั้นพอดูไอ้ความจะโดยบังเอิญอะไรก็ตามเนี่ยมันกลายเป็นยุโรปทวีปเดียวที่องค์ประกอบพวกนี้มันถึงพร้อมกันในระยะเวลาที่เหมาะสมที่มันเหมาะสมการตั้งคำถามเซตของคำถามมันกำลังเปลี่ยนในช่วงนั้นแล้วการวินิจฉัยว่าเอ้ยเพื่อจะตอบคำถามนี้ฉันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยมันประมวลเครื่องมือในแบบซึ่งกว้างกว่าที่อื่นมากผมก็ไม่ได้จะโปรฝรั่งเลยแต่ผมมองในทางประวัติศาสตร์พอดีมันไปโคโรนายชาวบ้านครับมันมีเงินเยอะมาช่วยไอ้โคโรนายเอาจริงทีหลังครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันถือจะเป็นตัวบอกได้ว่าทำไมระบบภูมิปัญญาในหลายๆที่เนี่ยใช้คำฝรั่งมันไม่ breakthrough ครับจะเป็นอย่างนั้นอ่ะคราวนี้เราก็พูดกันมาเยอะเลยนะอาจารย์แล้วก็โฆษณาก่อนดีกว่าหนังสือของอาจารย์เนี่ยหนังสือของอาจารย์เนี่ยสำหรับคนทั่วไปอันนี้โอเคลูกศิษย์จะเรียนโอเคเขาโดนเขาต้องเรียนเขาต้องโอเคแหละแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยมาเล่มนี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์ยังไงครับเล่มนี้ดีกับคนทั่วไปยังไงครับโฆษณาหนังสือตัวนี้ครับก็จะได้ในสิ่งซึ่งไม่คุ้นเคยกันนักแต่ผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างที่บอกคือว่าเราหลายๆอันในนี้ถ้าเปิดดูสารบัญเนี่ยครับหลายคำอาจจะรู้จักอ่ะเช่นแบบแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เคยรู้ว่าเอ้ยแล้วมันคิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วไม่ใช่แค่คิดขึ้นมาได้ยังไงคือมันมีบริบทอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะครับเพราะในเล่มนี้มันไม่ใช่แค่คุณเอาเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วโยนพอสอไปแล้วก็เรียงไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็จะต้องมีเหตุปัจจัยด้วยว่าสมมุติเราตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องไฟฟ้ามันถึงดีเลย์กว่าอย่างอื่นทำไมอ่ะมันก็ต้องได้ว่าช้าทำไมเพราะว่าคณิตศาสตร์มันไม่เจริญโดยเงื่อนไขคืออะไรคือไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่คุณจับให้มันอยู่ที่แล้วทดลองไม่ได้ถ้าทิ้งวัตถุแล้วตกเนี่ยได้ของมันจับต้องได้ปล่อยตรงนี้ตกไฟฟ้าไม่ได้ไฟฟ้าเนี่ยคุณจะคีปยังไงอ่ะคุณคีปไม่ได้แม็กซ์เวลมันคิดยังไงวะโอ้ยแม็กซ์เวลต้องทีหลังอ่ะมันก็ต้องนั่งแน่ๆว่าเอ้ยงั้นทำไมพวกแบบลุยจิกาวานี่อะไรคนพวกนี้ถึงนั่นเพราะมันค่อยๆสั่งสมมาว่าเฮ้ยไฟฟ้าจะทำยังไงดีให้มันอย่างน้อยให้คุณสร้างได้ก่อนไอ้เรื่องเก็บว่ากันอีกทีเนี่ยมันถึงเริ่มมีไอ้เซลล์ไฟฟ้าพื้นฐานแบบที่เราเรียนนะว่าเอาโลหะมาเอาไอ้กระดาษชุบน้ำเกลืออะไรมาเพราะมันเริ่มจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีพอมันเริ่มเซลล์ไฟฟ้าเคมีมันถึงเริ่มเอ้ยมันสร้างปฏิกิริยาไฟฟ้าได้แล้วมันถึงค่อยไปต่อว่าเอ๊ะแล้วมันมีปรากฏการณ์อื่นที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้าไหมมันถึงนั่นว่าทำไมไฟฟ้าผ่านเส้นลวดเนี่ยแม่เหล็กกระดิกอันเนี้ยมันก็อย่างนั้นว่าเฮ้ยทำไมวะมันรีเลทกับแม่เหล็กด้วยนี่มันถึงไปค่อยตามมาด้วยมอเตอร์ไดนาโมอะไรพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยเราอาจจะเคยรู้มาว่าคนนั้นคิดอันนี้ฟาราเดย์คิดอันนั้นอะไรอย่างงี้เนี่ยคิดยังไงใช่แต่มายังไงภายใต้บริบทไหนและมันช้าเร็วกว่าองค์ความรู้ด้านอื่นๆอย่างไรเนี่ยช้ามากอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเล่มเนี้ยจะได้แทบจะทั้งหมดแล้วเล่มนี้แหละครับจ้าเล่มนี้ก็จะมีจุดที่ผมเน้นก็คือว่ามันเป็นช่วงสูงสุดของการเปิดวิทยาศาสตร์ซึ่งสิ่งที่โลกตะวันตกมันพยายามค้นหามานานว่าฉันจะเข้าใจไอ้ law of nature อย่างถูกต้องได้อย่างไรเนี่ยนะครับมันเริ่มมาตอบคำถามทั้งหมดด้วยการขมวดปมจากความรู้และการสังเคราะห์ที่มันผ่านการทำงานของพวกนักคิดในช่วงนี้ว่าถ้าคุณอยากเข้าใจปรัชญาธรรมชาติแบบไม่บิดเบือนไม่ subjective เนี่ยมันต้องเริ่มใช้วิธีการวิทยาศาสตร์เริ่มเอาการคำนวณในแบบที่นิวตันกาลิโอทำอันนี้มาก็จะมีอีกอันหนึ่งว่าอันนี้จะตอบคำถามมากกว่าว่าถ้าถามว่า why mathematics นะว่าทำไมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ต้องเรียนเลขด้วยอ่ะเล่มนี้เลยนะว่ามันก็จะเห็นว่าอ๋องั้นไอ้ก่อนวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะมีเลขเนี่ยความมั่วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้มันก็จะมาพร้อมกับคำว่า exact
เรื่องความความเที่ยงตรงแม่นยำซึ่งจะเห็นในอันนี้แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้พูดสูตรอะไรมากมายนะครับแล้วมาเป็นเรื่องเล่ามากกว่านะครับเรื่องเล่าเป็นมุมมองครับแต่จริงอาจารย์พูดเรื่องจารีตทางวิทยาศาสตร์นะกับจารีตทางคณิตศาสตร์มันก็คล้ายๆกันนะก็มีออร์แกนิกนะคล้ายกับในนี้ก็มีออร์แกนิกเหมือนกันนะแล้วก็แมคานิกก็อันนี้ก็เหมือนกันมันก็วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันไปด้วยกันว่ะนะมันก็ข้ามไปด้วยกันนะโอเคผมว่าวันนี้เราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะครับก็ช่วยคือช่วยฝากเขาฝากสิ่งนั้นด้วยนะครับของมทหาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์มีขายแล้วหรือไม่ก็ไปที่บูธของตำราโครงการตำราก็มีขายนะครับก็อุดหนุนกันหน่อยเพราะว่าคนเขียนประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เมืองไทยมันน้อยนะน้อยไหมอาจารย์น้อยมากมีอาจารย์หลุดไปคนเดียวนะครับถ้ามีก็จะรุ่นเก่ากว่านี้รุ่นกว่านี้อาจารย์ทวิอาจารย์ทวิก็ไม่เห็นหนังสือครับมันไปรุ่นพวกที่เขามาเริ่มสอนวิชาพื้นฐานที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีพวกผมจำชื่อไม่ได้แล้วแบบเป็นรุ่นตำรารุ่น2500 2510อ่ะครับผมว่าภาษาวิทยาศาสตร์เราแบบมันน่าเสียดายนะน่าเสียดายสำหรับเมืองไทยนะครับเราจะแบบจะไปก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ว่าภาษาวิทยาศาสตร์เราไม่รู้เรื่องเราจะไปเราไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่รู้ขั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะพัฒนาเทคโนโลยีได้หรือครับมันมีอุปสรรคไหมอาจารย์การที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีผลกับการพัฒนาเทคโนโลยีมันหรือมันอาจารย์เคลมไม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ไม่ต้องรู้ก็ได้ก็พัฒนาได้ป่ะผมคิดว่าถ้าเอาแบบ strictly นะคือบอกถามไม่จำเป็นไหมก็ที่ผ่านมามันก็อาจจะออกแนวโน้มนั้นแต่ผมคิดว่า point ใหญ่คืออย่างนี้คือผมมองว่า เวลาเราบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับ creativity หรือความสร้างสรรค์เนี่ยแล้วเราบอกว่าสังคมตะวันตกเนี่ยมันผ่านอะไรแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าช่วงซึ่งมันสำคัญและมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือมันเห็นได้จากสิ่งที่เราเขียนไว้ในหนังสือเราเนี่ยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเรามองว่ามีนักคิด A นักคิด B มันมาคิดอันนี้เนี่ยแต่เรากำลังพูดถึงว่ามันคือสภาพสังคมที่มันทำให้สังคมตะวันตกเนี่ยมันลิเบเรตคนจากเดิมมันบอกต้องคิดอย่างนี้นะห้ามคิดผิดไปจากนี้นะเว้ยหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยมันเริ่มกลายเป็นสังคมที่เฮ้ยถ้าความรู้มันอยู่ที่ตัวเนเจอร์มันอยู่ที่การทดลองมันอยู่ที่กระบวนการเนี่ย คุณเป็นใครคุณก็ไปลองดูดีใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้ประวัติศาสตร์พวกนี้มันถึงเป็นตัวให้เห็นว่าพวกคนที่มาเป็น famous person ในทางประวัติศาสตร์เอาจริงเนี่ยมันเริ่มจากการลองผิดลองถูกทั้งนั้นน่ะมันไม่มีใครมาแบบเฮ้ยฉันคือแม็กซ์เฟลเวอร์ฉันสักวันหนึ่งฉันจะต้องดังอะไรเงี้ยไม่มีหรอกแต่ว่ามันมาการที่สังคมมันลิเบเรตพอที่คนเหล่านี้มันจะไปใช้ไอ้ผิดลองถูกได้ใช่ใช้ครีเอทิวิตี้ในการออกแบบการทดลองตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบเนี่ยในแบบของเขาเนี่ยได้ผมคิดว่าสปิริตแบบนี้สำคัญในระยะยาวเนี่ยสำคัญอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราไม่มีสปิริตแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์จะพูดอย่างนั้นใช่ไหมเราลองผิดเราถูกไม่ได้เดี๋ยวบอกไม่มีเลยก็ไม่ใช่หรอกครับว่ามันจะช่วยให้ potential ที่มีอยู่เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสแสดงตัวเนี่ยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนมันในฐานะว่าเอ้ยมันต้องเรียนเพื่อไปประยุกต์อะไรอย่างนี้เนี่ยการเรียนและรู้ในระดับทฤษฎีหรือก็ตามเนี่ยไม่นะผมจริงๆผมไปคุยกับอาจารย์ที่คณะวิทยาที่ธรรมศาสตร์เพราะเขาเคยจะเชิญไปบรรยายอย่างเงี้ยผมถามเนี่ยว่าเนี่ยก็อาจารย์อยู่ในแวดวงอาจารย์ก็รู้จนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้รางวัลโนเบลที่เขาให้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำทฤษฎีหมดเลยใช่ไหมก็คือใช่เพราะนั่นคือคุณจะบอกมันจะเอาไปใช้อะไรไม่รู้นะแต่ว่าในแง่ของการแสดงถึง potential อย่างเต็มที่เนี่ยมันต้อง based on นั้นผมบอกก็งั้นในทางกลับกันถ้าเรายังเรียนโดยเราบอกว่าเฮ้ยเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้ดิไอ้นี่เรียนไม่ใช้อย่าไปนั่นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องนั่นหรอกท่านโนเบลเขาให้กันเขารีวอร์ดกันด้วยเรื่องนั้นเนี่ยแต่ทำไมเขายังให้ความสำคัญอยู่เราต้องเอาอนาณามาตอบตัวเองครับโอ้โหฉลาดมากโอเคครับโอเคของเรามันต้องเหตุผลแล้วทำวิจัยแต่ต้องมีอาจารย์นะเหตุผลแล้วอะไรสักอย่างหนึ่งนะอะไรนะกรอบใหม่ๆต้องนั่นอีกว่าจะทำวิจัยเรื่องนี้อะไรอ่ะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อไหนอะไรแบบอะไรอย่างนี้เนี่ยผ
พวกคือพวกเพื่อนผมนิวิยาเขาก็บ่นกันมากจะไปดึงมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไปดูกรอบการทำงานในวงการเนี้ยของโลกมันตกเนี่ยไม่มีใครมานั่นอย่างนี้ถูกป่ะฮะเพราะว่าเขาเต็มที่กับการค้นในเชิงทฤษฎีไอ้ฝั่งซึ่งมันจะทำ R&D เพื่อจะใช้ประโยชน์ในความเชื่ออันนั้นมันมีอยู่แล้วอ่ะแต่เขาไม่ได้เขารีวอร์ดอันเนี้ยเพราะอะไรอันนั้นเราต้องกลับมาทำตัวเองครับครับครับโอเควันนี้เราได้ประโยชน์มากกว่าหนังสือเล่มนี้นะแล้วพูดถึงทฤษฎีโพลิซีของรัฐบาลเลยนะก็หวังว่าวันนี้ผู้ฟังจะได้ประโยชน์ที่เราจะมาคุยกันนะครับผมคุยกับอาจารย์พิชัยผมสุดทุกครั้งที่คุยกันนะอาจารย์นะโอเคนะก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับก็เนี่ยหนังสือ2เล่มนะครับแต่งโดยอาจารย์สุภวิทย์มีกุญแจฟ้าฟ้าพิมพ์จาก Illumination แล้วก็หนังสือประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์พิมพ์กับสำนักพิมพ์มท.ธรรมศาสตร์นะครับก็ท่านที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ลองไปหาอ่านกันดูคงได้ประโยชน์นะครับเฮ้ย2คนนี้น้องก็มี2เล่มเลยแม่โอเคครับก็ขอลาแค่นี้แหละครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาช่วยนะครับครับสวัสดีครับ